สบายดีท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านมาอีกแล้วพี่น้อง2ตัวอีเมลใหญ่ฮักฟุตไม้ตันไม้ก็บ่ฟังยอดซ้ายบักม่วงยัดโบกมาฮอดมาถึงแล้วเด้อคนใดเด้อมาตามนัดตามหมายบอกว่า 7:00 นตรงมาก็ต้องมาเนาะพี่น้องบ่มาบ่ได้เพราะว่าจิตใจรู้สึกว่ามันกวางกะเวว่าซั่นซะบ่ฮู้ว่าเป็นแนวใดฮาดก็เพิ่นว่าโอ้ยฮาดซุเซว่าซั่นแปลว่ายากที่สิจะอธิบายเนาะให้เนาะก็บ่ว่ากันละแนวควรคือฮอดคิดถึงกันพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังได๋บ่เป็นเนาะฮอดยามก็เคยมาออกมาว่าก็มาโอ้มาลมสู่กันฟังเป็นจังได๋พี่น้องบ้านเฮาเท่าไหร่ย่าพ่อย่าแม่ย่าลุงย่าป้าเอาน้องนุ่งลูกหลานสุผู้สุคนอยู่ดีไม่แห้งกันอยู่บ่คั่นใดมาเบิ่งหน้าตาเนาะแต่ละคนยิ้มแย้มแจ่มใสมื้อนี้ก็บ่ตีกันละเนาะมื้อนี้วันศุกร์ก็ได้เมื่อสัปดาห์มืดไปแล้วเวียกงานอ้าวเฮ็ดจังได๋บ่เป็นและ5มื้อเฮ็ดนาข้าวสารเนาะบ่ได้อยู่ได้เซาเท่าใดตื่นเช้าลุกดึกไปกันแต่ว่ามื้อนี้ก็พักผ่อนมื้ออื่นเอากันอีกแล้วก็ได้พาตีจักบ้านใดเมืองใดเฮือนใดก็ว่ากันไปอ่ะก็บ่เป็นหยังความสุขเขามีแต่วันเสาร์วันอาทิตย์เนาะพี่น้องอ่ะไปม่วนไปซึ้งกันแล้วกันแต่ว่าจังได๋ก็ตามด้วยเด้อตอนนี้พี่น้องกําลังติดตามรับชมรายการตีข้องห้องเปล่าของยอดทรายพี่น้องทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งอีสต์ทั้งเวสต์หยังก็บ่ว่ากันล่ะคิดฮอดคิดถึงกันแล้วกันถามข่าวหาหมดสุผู้สุคนมื้อนี้บ่กล่าวนามดอกเพราะว่าย้อนหยังมื้อสุดสัปดาห์บ่อยากให้พี่น้องเสียเวลาเนาะให้เนาะมาฟังข่าวฟังเรื่องราวต่างๆหรือว่าพี่น้องมีหยังบ่อยากจะให้ผู้ค้าซอยประกาศข่าวเอาส่งเข้ามาเท่าไหร่อันนี้มันรายการสดเด้อเท่าไหร่เด้อรายการสดมื้อนี้ทั้งลูกทั้งพ่อเท่าไหร่ออกรายการสดลูกเดือนผู้ค้าเพิ่นก็ออกรายการสดผู้พ่อก็ออกรายการสดคันสิเว้าแล้วจังสิละปีกเวลาหาพี่หาน้องเนาะย้อนคิดฮอดคิดถึงแต่ว่าลูกเดือนผู้ค้าที่เพิ่นออกมาหลายหลายแนวมาซอยพี่น้องเบิ่งพี่น้องได้สมกันเป็นต้นว่าเรื่องเสื้อผ้าหน้าแพสิ้นใหม่แพวาเนาะเบิ่งแล้วก็โอ้ยมีแต่งามๆเท่าไหร่สไตล์ใหม่ๆเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ลูกเดินผู้ค้าหนุ่มมื้อนี้มันเป็นเสื้อ2ตัวก็ว่าแม่นเบิ่งไปทั้งนึงมันเป็นสีนึงเบิ่งไปทั้งนึงเป็นสีนึงเป็นคนละคนอันนี้แหละเพิ่นเอิ้นว่าสไตล์ใหม่ๆเดี๋ยวนี้เฮามีสไตล์ใหม่ๆหรือว่าแบบใหม่ๆมาหลายๆเท่าไหร่เอาเรื่องเสื้อเรื่องผ้าของเราเพนทีวีนี่แต่ว่าพี่น้องสนอกสนใจแนวใดก็ติดต่อหาลูกเดือนผู้ค้าได้โลดอันเว้าเรื่องเสื้อใหม่เพว่าแต่ว่าคันเว้าเรื่องสมุนไพรแล้วมาหาผู้ค้าพี่ผู้เป็นพ่อผู้ค้าจะอธิบายสู่ฟังพี่น้องมักแนวใดอยากซุ่มใส่แนวใดเรื่องสมุนไพรหรือว่าพี่น้องเป็นพยาธิแนวใดเกี่ยวกับสุขภาพของท่านนั้นเนาะบอกมาเฮาสิซอกหาให้เรื่องสมุนไพรอันนี้ปิ่นปัวกันเรื่องให้สุขภาพอยู่ดีมีแรงเนาะแต่ว่าเรื่องคมจุกคมงามก็เป็นลูกเดือนผู้ค้าเพราะว่าพ่อกับลูกนี่แบ่งกันบ่ให้พี่น้องสับสนดังนั้นจะว่ามักแนวใดก็ว่ากันไปแต่ว่าของผู้ค้านี่บ่มีหยังดอกมีแต่เรื่องสมุนไพรแต่ว่าพี่น้องอย่าลืมเท่าไหร่หากอยากได้เสื้อได้ผ้าที่ว่าพี่น้องเห็นอยู่ในรายการของลูกเดือนผู้ค้านั้นให้พี่น้องโทรมาหาผู้ค้าก็ได้บ่เป็นหยังโทรมาหายอดทรายก็ได้ยอดทรายพิจารณาให้ได้ขอแต่ว่าอย่าลืมเวลาพี่น้องเบิ่งรายการของลูกเดือนผู้ค้าเพิ่นสิโซไว้ดอกคนใดเสื้อผ้าหน้าแพ้แต่ละพื้นแต่ละโตเนาะเพิ่นสิเขียนนําเบอร์ไว้ว่าจังซั่นซะให้พี่น้องได้จดจําง่ายแล้วเวลาออเดอร์ก็ส่งนําเบอร์ให้ละมาบอกว่าโอ้ยลูกเดือนเอ้ยหรือว่านางเดือนเอ้ยเอาให้แม่ให้ป้าให้น้องให้นุ่งเด้อเบอร์นั้นเบอร์นี้เพิ่นก็ได้ค้นคว้าง่ายหรือว่าโทรมาหาผู้ค้าก็ได้คือกันเนาะเอายอดซ้ายเบิ่งให้แน่นี่แหละเบอร์นี่แหละมี4นําเบอร์แม่นบ่4032บ่หยังต่างๆว่ากันไปผู้ค้าว่าแม่นเฮาก็สอบให้ได้เนาะคุ้นคั่วให้ได้บ่มีปัญหาอย่าลืมเรื่องนําเบอร์สําคัญด้วยคนเด้ออันนี้เว้าเรื่องเสื้อผ้าหน้าแพ้เนาะเพราะว่าตอนนี้เสื้อผ้าหน้าแพ้สิ้นใหม่แพ้ว่านี่โอ้ยคันสิเว้าเลยมาหลายลูกเดือนผู้ค้านี่สั่งมาแล้วก็สั่งมาอีกทุกๆอาทิตย์เข้ามาเท่าไหร่เพิ่นบอกว่าอยากให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งได้นุ่งอันจบอันงามเพิ่นว่าจังซั่นพอยามบุญสิกินทานมาฮอดแล้วพอเอ้ยว่าซั่นเฮาสิไปเฮ็ดมาลองคองแข่งได้ซั่นบ่ก็ย้อนอยากให้พี่น้องเฮาได้จบได้งามเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยสร้างให้สร้างอยู่เมืองไทยเมืองลาวพุ่นล่ะตัดแล้วก็ส่งมาเนาะเนาะสินใหม่แพว่าราคาแพงราคาถูกก็มีกัน
ไม่ลาบไม่เอียงตะอุกไม่หลายเขาเลยบ่เว้ากันเนาะเพราะว่าไม่คําฝันไม่ลาบไม่ไทยไม่ลาวโอ้ยหลายท่านสิเว้าแล้วอ่ะเขาบ่เป็นหยังอันนั้นบ่เรื่องเสื้อเรื่องผ้าเนาะของรายการของลูกเดือนเพิ่นพี่น้องสนใจก็ติดต่อเข้าไปก็แล้วกันเพราะว่าเราแพนเน็ตทีวีเฮานี่คันสิเว้าแล้วเป็นสถานีใหม่อยู่แต่ว่าก็เป็นคนเก่าก็ว่าแม่นเพราะว่าเราแพนเน็ตทีวีเฮาหรือว่าลูกเดือนผู้ค้านี่เอิ้นว่าเดือนพาใหม่ซะเนาะตอนนี้เพิ่นตั้งชื่อใส่ให้คักแน่แล้วในรายการว่าเดือนพาใหม่แต่ความจริงแต่ก่อนนั้นแม่นลาวแพนเน็ตเพราะว่าลาวแพนเน็ตลาวแพนเน็ตนี่หมายว่าเป็นชื่อของบริษัทเป็นของสตอร์ของห้างค้าเนาะเนาะพอเขาตั้งมา25ปีแล้วเด้อว่านั่นบ่ลึกพื้นเรื่องลาวแพนเน็ตทีวีตั้งมา25ปีครับใช้พ่อแม่พี่น้องจําหน่ายเสื้อผ้าหน้าแพไข่มุกหรือว่าคมจบคมงามให้พี่น้องเฮาได้สมใส่กันแล้วก็ยังตั้งเป็นสาขาบริษัทคําว่าแม่นท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกให้พี่น้องผู้ที่ต้องการอยากได้ปี้เครื่องบินบ่หรือว่าเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางว่าท่านซะเฮาก็ซอยมาหลายหลายเนาะครับเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับความสะดวกรวมแล้วก็25ปีเต็มๆว่าท่านซะช่วยเหลือพี่น้องดังนั้นเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนก็ยังคือเก่ายังบ่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังรับใช้พ่อแม่พี่น้องคือเก่าบ่แม่นว่าโอ้ยบ่ดอกเดี๋ยวนี้เมื่อยแล้วบ่เฮ็ดแล้วบ่แม่นแต่ก่อนยังเฮ็ดเก่าอยู่ยังซอยพี่น้องคือเก่าอยู่หากว่าพี่น้องต้องการอยากให้ลาวแพนเน็ตทีวีหรือว่าลาวแพนเน็ตทราเวลเฮาช่วยเหลือเรื่องการไปกันมาบ่หรือว่าเรื่องเอกสารต่างๆติดต่อเข้ามาก็แล้วกันเนาะอันนี้บ่เรื่องการท่องเที่ยวบ่ว่าจะไปเมืองลาวเมืองไทยเมืองฝรั่งอังกฤษหรือว่าทั่วทุกมุมโลกนี่แหละว่าซั่นซะติดต่อเข้ามาเนาะหากว่าพี่น้องบ่มีไผซอยไผเหลือเรื่องปี้ยนต์บ่หรือว่าเรื่องเอกสารต่างๆบ่ฮู้จักเฮ็ดจักทําว่าซะซะเฮาซอยได้เด้อคอนเทนเนอร์เฮาซอยได้พอซอยมาหลายแล้วอันนี้แม่นเครือข่ายของเฮาคือลาวทราเวลเนาะคือว่าลาวแพลเน็ตทราเวลแต่สําหรับลาวแพลเน็ตทีวีแล้วมันว่าช่วยเหลือพี่น้องเรื่องความจุบความงามความสวยความงามความอยู่ดีมีแฮงเท่านั้นบ่มีหยังเนาะแล้วก็อำนวยความสะดวกในการข่าวๆให้พี่น้องก็คือรายการตีของห้องเปล่าเฮานี่แหละจัดขึ้นมาก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องในการส่งข่าวส่งข่าวหาพี่หาน้องบ้านใกล้บ้านไกลบ่หรือว่าวัดวาอารามต่างๆทําบุญศีลกินทานอยากประกาศอยากข่าวให้ญาติโยมออกตนต่างๆเนาะอยู่ใกล้อยู่ไกลได้ทราบเพื่อว่ามาร่วมทําบุญศีลกินทานอันนี้ก็เฮาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ส่งมาลุ้นเขาหน่อยนิมนต์เขาได้ครูบาอาจารย์ที่ชมรายการอยู่เขาหน่อยขอนิมนต์แล้วก็ท่านที่เป็นประธานวัดบ่หรือว่าผู้อุปถัมภ์วัดเนาะก็ขอให้ส่งเข้ามาครับว่ามีรายการแนวใดแนวหนึ่งอยู่ในวัดในวาที่จะเกิดขึ้นหรือบ่พี่น้องผู้ที่มีเวียกส่วนตัวอยากข้าวอยากข้าวหาพี่หาน้องหาหมู่หาครูพอจะกันไปโดนแล้วก็บ่ได้รับข่าวรับข่าวว่าซั่นซะเนาะอยากประกาศนี่ก็เชิญเขาเลยส่งเข้ามาหรือว่าอยากประกาศเองก็โทรมาโลดแล้วก็เว้าออกไปโลดเนาะทางอากาศบ่มีปัญหาอันนี้บ่มีปัญหาเด้อคอนเทนเนอร์เฮาอำนวยความสะดวกให้พี่น้องให้ถือว่าลาวแพนเน็ตทีวีนี้บ่แม่นของผู้ใดผู้หนึ่งแม่นของพี่น้องคือกันพี่น้องมีสิทธิ์ที่จะสมใส่มีเวียกหยังอยากจะให้ข่าวๆเนาะส่งกันเข้ามาอันนี้เฮาบ่ได้เก็บเงินเก็บทองดอกคอนเทนเนอร์บ่ลาวแพนเน็ตบ่ได้ขอเงินขอทองพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่บ่ได้ก็จําเป็นแต่ว่าจะบ่ขอพี่น้องโดยที่ว่าเป้าประโยชน์โดยที่ว่าจะบ่มีหยังคืนให้พี่น้องพี่น้องส่งเงินมาเฮาก็ส่งสมุนไพรหรือว่าส่งเสื้อส่งผ้าไปให้อันนี้แปลว่าแลกเปลี่ยนกันเนาะน้ําเหือเสื้อพึ่งป่าแต่สิว่าขอพี่น้องโดยเป้าประโยชน์นี่จะบ่มีเด้อค่อยเด้อจะบ่มีอันนี้ขอบอกโดยตรงจะว่าข่าวข่าวต่างๆเฮาบ่เก็บเงินเก็บทองบ่ว่าจะเป็นข่าวหยังก็แล้วแต่แม้แต่ว่าพี่น้องมีสกิปมีซีดีเนาะถ่ายไว้
งานนั่นงานนี่แต่ว่าจะเอามาออกรายการว่าซั่นซะส่งมาเขาได้เฮาออกให้เห็นบ่พี่น้องเห็นแล้วบ่รายการผู้ค้าเอารายการของสาวสิไข50ยังแก้วซึ่งเป็นเฮ็ดงานอยู่ลาสเวกัสเนาะเมื่อวันที่5เดือนเซปเทมเบอร์ที่ผ่านมาเพิ่นส่งมาผู้ค้าผู้ค้าเขาออกให้พี่น้องอันนี้บ่ได้เก็บเงินบ่เสือโทรไปหาเพิ่นโหลดก็ได้เพราะว่าคณะกรรมการสาวสิไข50ยังแก้วผู้ค้าบ่ได้เก็บเงินดังนั้นจะมาขอให้พี่น้องส่งมาถ้ามีแนวใดเนาะสมมุติว่าเฮ็ดบุญปางนี้เฮ็ดบุญข้าวสลากเฮ็ดไปแล้วล่ะว่าซั่นซะแต่ว่ากระถ่ายรูปภาพไปแล้วว่าซั่นซะถ่ายเป็นDVD คาราโอเคหยังก็แล้วแต่ถ่ายเป็นรูปนิ่งติ่งเนาะแล้วก็มาเปิดมาสายอย่าเปิดให้พี่น้องให้ได้เบิ่งได้ชมกันส่งมาเข้าไปเฮาบ่ได้ว่ากันเฮาเปิดให้เด้อเขาได้ด้านี่เด้อบอกพี่บอกน้องโดยเฉพาะแม่นทางวัดทางวาเฮาส่งมาเขาได้บ่มีปัญหารายการตีโค้งห้องเปล่าพร้อมแล้วที่จะอำนวยความสะดวกในการส่งข่าวส่งข่าวหรือว่ารูปภาพต่างๆเนาะที่เป็นประโยชน์แก่สังคมให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้เบิ่งได้ชมกันส่งมาโลดเท่าไหร่เพราะว่ารายการเฮานี่เป็นรายการที่ว่าประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นรายการที่ว่าข่าวข่าวเรื่องราวภายในครอบครัวภายในอ้อมแอ้มใกล้ตัวเฮาว่าซั่นซะเนาะแต่ว่าอย่างเดียวก็คือเฮาบ่ได้เว้าถึงกับเรื่องเวียกบ้านการเมืองอันนั้นเฮาบ่ได้เว้าถึงเพราะว่ามีสถานีผู้อื่นเพิ่นเว้าไปแล้วเนาะเฮาบ่มาเว้าให้มันซ้ำซากกันอีกอย่างนึงผู้จัดรายการคือผู้ขานยอดซ้ายนี่บักมองอยากโบกนี่แหละบ่มีความรู้ด้านนั้นบ่ความสื่อให้ฟังเลยล่ะบ่มีเฮ็ดจังได๋ก็เว้าความสื่อโลดบอกว่าบ่มีความรู้บ่เพียงพอที่จะไปเว้าเรื่องเวียกบ้านการเมืองอันนี้ก็ขออภัยน้องพี่น้องน้องเนาะผู้ที่อยากซุกยุ่ยผู้ขานี่เว้าว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ผู้ขาเฮ็ดบ่ได้เด้อคั่นเด้อเพราะว่าย้อนบ่มีความรู้ความลับเนาะคั่นเนาะเฮ็ดจังได๋ก็คือเว้าให้ฟังทุกมื้อนั่นแหละคมหู้โทรหางอึ้งพี่น้องเอ้ยแกงไปใส่ก็บ่ได้เท่าไหร่มันสั่นกุดุดอยู่ก็บ่ว่ากันเนาะก็เลยอันนี้เว้าความจริงให้ฟังก็เลยจังว่าสิว่าโอ้ยยอดซ้ายจะเป็นจะเว้าแปลกเนาะว่าซั่นบ่อายหมู่เนาะคนบ่มีคมหู้ก็เว้าให้หมู่ฟังว่าเอ้าสิอายอยู่เนาะบ่มีก็ว่าบ่มีเฮ็ดจังได๋บ่แม่นสิว่าบ่มีก็ไปตัวผิวตัวพี่ตัวน้องให้จบอันนั้นจบอันนี้มาบ่ก็ได้ผู้ค้าเป็นไปบ่ได้ก็เฮ็ดบ่ได้อันนี้ว่าความซื่อความรู้บ่มีคันเว้าว่าบ้านเฮาสะดอกสมัยเก่าเพิ่นเอิ้นว่าเสียงแซ่บเป็นบ่ก็จบแต่ท่านนั้นล่ะเท่านั้นจบจากป.6ก็เสียงแซ่บได้ก็เท่านั้นแหละบ่ได้มีหยังพิเศษพิโสชีวิตของผู้ค้ามีเท่านั้นเสียงแซ่บได้ก็ไปเรียนต่อไปต่ออยู่ใส่แล้วไปต่ออยู่กฎหมายบ่หรือว่าต่ออยู่ดงโดกบ่ขอได้บ่บ่มีปัญญาว่านั้นไปต่อซั่นใดซั่นเอ้าก็ไปต่อแนวมักม่วนเนาะคั่นเนาะก็ไปนัตสินนั่นแหละเขาเลยผู้ค้านี่เว้าคุ้มเสื่อพี่น้องฟังจบจากดุริยางและนัตสินแห่งชาติก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ลำเซเนาะคันสิเว้าผู้เพิ่นค่ะไปแล้วจากเข้าไปแล้วล่ะไปอยู่ที่ถึงสุขแล้วล่ะบ่เลือกอาจารย์ลำเซก็ได้แต่ว่าอาจารย์ผู้ให้ความเคารพนับถือผู้ค้าก็มีปอตีจันทร์อันนี้ผู้ค้าเว้าความสื่อเนาะเกิดได้ใหญ่มากก็เห็นปอตีจันทร์เท่าไหร่เพราะว่าบ้านเฮืองเคียงกันบ้านเฮืองติดกันว่าซั่นซะเพิ่นก็ฮักแพงผู้ค้าผู้ค้าก็ฮักแพงเพิ่นคืออ้ายคือพี่อันนี้ก็นับถือเพิ่นแต่ว่าภรรยาเก่าเพิ่นน่ะก็ชื่อลำเซตรีจันทร์ก็แม่นอาจารย์ผู้ค้าเนาะผู้ค้าครับไปเฮียนอยู่ก็บ่จบตอกเท่าไหร่ไปแซ่ก็บ่จบตอกผู้ค้านี่เพราะคนหยังคนบ่เก่งไปหันเด้ไปหันนี่เด้มาล็อกก๊อกแก้มไปซะล่ะก็บอกว่าผ่านไปหันว่าซั่นซะว่าผ่านซะเนาะก็ออกจากดุริยางค์นั้นตัดสินผู้ค้านี่ก็มีหมู่มีผู้หลายผู้หลายคนบางคนก็สิชื่อได้อยู่ดอกเนาะว่ายอดทรายแต่ว่าบางคนไว้มาแต่ใส่ละบ่เคยเห็นจักเทื่อได้ล่ะเพราะว่ารุ่นน้องรุ่นนุ่งเนาะก็บ่ว่ากันดอกอันนี้ก็บ่ว่ากันเนาะอันนี้ก็บ่ว่ากันจังว่าสิคมฮู้ผู้ค้าบ่มีเรื่องสิเว้าเรื่องเรื่องบ้านการเมืองอันนี้เฮาเว้าให้กันฟังเนาะเพราะว่าหลายคนเพิ่นสุกยู่ผู้ค้าไปใส่มาใส่ไปว่าเพิ่นก็เว้าว่ายอดซ้ายว่าซั่นอยู่เครือข่าย
โทรโคงเปิดว่าก็คือบ่ข่าวบ่ข่าวเรื่องเรื่องบ้านการเมืองเดี๋ยวว่าหวายอย่าไปเว้าถูกไปนอกสิเฮ็ดให้คนผิดกันตัวอันเพราะว่ายอดหยังว่าบ่เป็นว่าบ่เป็นเฮ็ดให้คนผิดกันได้พี่น้องแม่นตัวล่ะคันว่าเป็นก็แม่นอยู่เฮ็ดให้พี่น้องหักแพงกันแม่นตัวคันว่าบ่เป็นเลยเจ้านายเจ้าก็เว้าค่อยๆเว้าเจ้าละบ่แล้วจักเทื่อเจ้าผู้ข้าขอทําหลายๆก็ได้บ่ได้แต่ว่าคันว่ากับยอดทรายแล้วว่าเรื่องสมุนไพรอ่ะเว้ามาโลดพี่น้องเป็นพยาธิแนวใดเป็นลิสดวงทวารบ่หรือว่าเป็นเจ็บตามข้อตามกระดูกบ่หรือว่าเป็นโรคหัวใจบ่มีปัญหาแนวใดเกี่ยวกับหัวใจมีปัญหาแนวใดเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานมีปัญหาบ่เกี่ยวกับเรื่องความอ้วนความจ่อยจังซี่ว่าซะมาปรึกษากันเนาะอันนี้เฮาเว้าเรื่องสมุนไพรผู้ค้านี่พอเว้านําได้ก็บ่เก่งดอกแต่ว่าก็พอเว้านําได้ว่าซะก็พอเว้านําได้แต่ว่าบ่เก่งแต่ฮู้อยู่จะว่าบอกพี่บอกน้องตลอดเวลาถ้าว่าพี่น้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพโทรเข้ามามาโอ้มาลมมาปรึกษาหรือกันหรือว่าอยากซุ่มใส่สมุนไพรแนวใดโทรเข้ามาบ่อย่าโทรหน้าไมค์โทรนําหลังไมค์ก็ได้หลังจอก็ได้บ่เป็นหยังเนาะเฮาให้ความสําคัญต่อพี่น้องทุกท่านก็ได้โทรเข้ามาโลดบ่มีปัญหาแต่ว่าตอนนี้เด้อเขาเด้อพี่น้องโทรเข้ามาแล้วแม่นว่าได้เฮาได้เว้านํากันโลดล่ะเพราะว่ายอดทรายมันดังสุกบกอยู่นี่คันสิว่าเอาไว้จะเป็นเพิ่นเนาะญาติกันลืมเนาะลูกกับพ่อว่าลูกสาวออกมาพ่อก็ออกมามื้อนี้ว่าซั่นเอาเฮ็ดจังได๋ลูกก็พ่อเนาะลูกออกได้พ่อก็ออกได้รายการสดก็ได้แม่นตัวแต่ว่าสิฮอดจักชั่วโมงบ่ฮู้แต่ว่ารายการของลูกเกิดผู้ค้านี่ชั่วโมงเดียวเพิ่นออกแต่ผู้ค้าห่วยใส่ไป2ชั่วโมงนั่นแล้วชั่วโมงเดียวมันสิพอเว้าบ่น้องเว้านั่นเว้านี่ขนาดเข้ามานี่ยังไม่ถามหาพี่หาน้องได้นี่มีแต่ลมนั่นลมนี่กันไปเนาะแต่ว่าพี่น้องยังบ่ได้ถามข่าวแต่ว่าพี่น้องทางแคนาดาเพิ่นก็จุ้มอยู่นี่ผู้ข่าวฮู้ดอกน้องร้อนนี่ว่าว่าคือบ่ถามข่าวหาได้น้องอ้ายน้องมื้อนี้นะว่าซั่นว้ายคือฮอดอยู่เด้อร้อนเด้อเป็นจังได๋มื้อนี้วันศุกร์มื้ออื่นสิไปทางใดไปใส่บาตรจาดน้ําทางใดส่งข่าวส่งข่าวเด้อน้องเด้อเป็นจังได๋คือฮอดคิดถึงน้องหนูลูกหลานสู่คนขอให้อยู่มีดีมีแฮงก็แล้วกันเพราะว่าใกล้สิออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วเนาะตอนนี้ก็แม่นบุญฮอข้าวสากถ้าว่ามีข่าวนี่ก็อย่าลืมส่งข่าวมาเด้อน้องร้อนอินเนาะอันนี้มันอยู่แคนาดาโอ้ยก็น้องหักน้องแพงคันสิเอิ้นว่าสาวพันปีกว่าแม่นน้องผู้ค้านี่งามสุคนตัวคนใดจังว่าหลายคนเพิ่นโอ้ยอย่าขอเป็นน้องเคยเด้ว่าซั่นไว้อันนั้นก็ซอยตัวเองเท่านั้นแล้วเนาะไปสิซอยไปได้แม่นบ่ซอยบ่ได้เด้อคันเด้อซอยตัวเองหลายคนเว้ามาอยู่ดอกได้ยินอยู่ยอดทรายเขาว่ามีแต่น้องแสนน้องสาวผู้จบผู้งามแท้ว่าซั่นจะขอเป็นน้องเคยแต่ว่าซั่นเอาอย่าเป็นก็เป็นตัวเนาะมีปัญญาว่าล่ะคันมีปัญญาก็ล้มเอาบ่มีปัญหาหรอกเว้ากันหยอกกันไปเนาะคันเนาะรายการเฮาจังซี่ล่ะล้มกันไปคุยกันไปเป็นจังได๋คะพี่น้องทั้งคิวเบกพี่น้องทั้งมงทุยานวันที่26ผ่านมาเมื่อกี้นี่ม่วนอยู่บ่แต่ว่าเห็นรูปภาพแล้วจังแม่นม่วนตัวคันเนาะท่านอนุสักท่านอนุสรโอ้ยจะเป็นผู้จัดงานเอาคักเอาแท้ว่าคนเสียใจแต่ว่ายอดทรายแล้วบ่ได้ไปร่วมนําเอาเถอะนะเด้อเพิ่นเด้ออนุสักก็ได้ถามว่ามีแนวใดส่งข่าวมาหาให้พี่จะไปร่วมนําอยากไปเห็นพี่เห็นน้องทั้งแคนาดาก็ฝากความรักความแพงแต่ว่าอยากขอฝากความเว้าหน่อยนึงสําหรับอนุสักหรืออนุสรก็ดีเนาะเป็นจังได๋ถ้าว่ามีซีดีแนวใดที่ว่าอยากออกให้พี่น้องเบิ่งในงานของท่านให้ส่งมาเด้อๆขอแล้วส่งมาแล้วผู้ค้าเจ้าออกรายการให้จะออกรายการให้เบิ่งอยู่บ่ตอนนี้คันเบิ่งอยู่ได้ฟังอยู่ก็ขอให้ส่งมาทาง Facebook ผู้ค้านี่ก็ได้อนุสักธรรมวงศ์สาเฮาเนาะให้ส่งมาโลดเด้อขอแล้วผู้ค้าจะนํามาออกให้เพราะว่าย้อนหยังพอรายการเฮานี่ช่วยเหลืออยู่แล้วล่ะสําหรับพี่น้องเฮาบ่ว่าแต่อยู่แคนาดาหรือว่าทั่วทุกมุมโลกแล้วเนาะถ้าว่ามีคลิปดีๆหรือว่าพี่น้องได้ถ่ายไว้ว่าสร้างงานแต่คิดว่างานของ
สายสัมพันธ์เขาก็เพิ่นคงจะได้ถ่ายไว้แน่นอนแล้วล่ะแต่ว่าส่งมาเดี๋ยวเขาจะส่งมาแล้วผู้ขาจะนำมาออกให้เนาะจะนำมาออกให้ให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมว่าเออข่อยก็ได้ไปงานนั่นข่อยก็มีฮู้ข่อยได้หันเห็นบ่เฮาก็ได้เบิ่งกันแม่นบ่นี่แหละจังว่ารายการเฮาอยากให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งได้ชมกันเดี๋ยวนั้นจังว่าอ้าวส่งเข้ามาบางว่าทานอนุสักมาธรรมวงศาก็คงจะได้เบิ่งได้ชมกันอยู่เนาะคั่นเนาะในขณะนี้ก็คิดฮอดคิดถึงแล้วก็แล้วกันก็บ่มีปัญหาหยังจังใดก็ตามเนาะคั่นเนาะสำหรับพี่น้องผู้ที่ชมอยู่ในขณะนี้หากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเด้อคั่นเด้อให้โทรเข้ามาเท่านั้นเรื่องสุขภาพเป็นต้นว่าสุขภาพบ่ดีบ่มีเหงื่อมีแห้งบ่หรือว่าว่าง่ายมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งติดต่อเข้ามาก็แล้วกันเพราะว่ารายการที่ของห้องเปล่ามันมีสมุนไพรยาดีก็ว่าแม่นให้พี่น้องเอาไปชมใช้แต่ว่าหลายคนเพิ่นเบิ่งทุกมื้อนี่เพิ่นฮู้เลยแหละว่าสมุนไพรตัวนั้นแม่นหยังแต่ว่าผู้ที่หาก็มาเบิ่งมื้อนี้อาจจะบ่ฮู้เนาะคันบ่ฮู้ก็ฟังกันไปเบิ่งกันไปเพราะว่าสมุนไพรตัวนี้แม่นสมุนไพรใกล้ตัวบ่แม่นสมุนไพรไกลตัวเพราะว่าอยู่น้ำเหือน้ำซานเขาก็มีบางท่านอาจจะปลูกไว้หน้าบ้านหลังบ้านก็มีเนาะก็คือบักเขียบฝรั่งแต่ว่าภูเขาบ่มีดอกอยู่เมืองลาวนี่บ่มีแต่ว่าเคยได้กินมาเมืองไทยก็เคยได้กินแต่ว่าเป็นหน่วยเกี้ยงบ่เป็นหน่วยเป็นหนามอันนี้บอกผมสื่อให้ฟังแต่ว่ามาฮอดอเมริกานี่บางปีกายปีกอนี่จะมาสังเกตว่าเออมันมี2อย่างเนาะบักเขียบฝรั่งนี่แนวมีหนามก็มีแนวมีบ่มีหนามก็มีจังมาฮู้ราคาก็แตกต่างแต่ตัวมีหนามนี่โอ้ยแพงเท่าไหร่ราคาแพงเพิ่นขายเป็นเท่าเป็นกิโลแพงพวกข้าไปอยู่แคลิฟอร์เนียนี่7 8เดือนก็เคยไปชนาทาวบ่หรือว่าไปลิลูชัยงอนเนาะค่อยเนาะอันนี้ก็เป็นห้านเวียดห้านจีนหลายๆมักไม้บักตอกหลายเท่าไหร่พวกข้าก็เคยไปก็ไปเห็นเท่าไหร่ตัวมีหนามนี่แพงแท้ๆแม่แพงแต่ผู้ค้าก็ฮู้ดอกว่ามันเป็นยุเป็นยาก็ซื้อมากินธรรมดาธรรมดานี่แหละเนาะแม่แสงแม่นบ่แม่แสงก็เคยได้กินบ่เพราะว่าเคยไปน้ํากันมาน้ํากันเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เป็นเพื่อนใจว่าซั่นซะไปใส่ก็เคยไปน้ํากันสมัยอยู่แคลิฟอร์เนียนี่ครับแม่แสงนี่ก็เคยซื้อมาอยู่มากินแต่บ่ฮู้ดอกว่ามันเป็นยุเป็นยาจนเท่าเดี๋ยวนี้แหละเท่าไหร่มาอยู่ในลาวแพเน็ตทีวีนี่แหละมาอยู่กับลูกเดือนนี่แหละจังฮู้ว่าหมากเขียบฝรั่งนี่มันเป็นสมุนไพรเลิศที่สุดเท่าไหร่เลิศที่สุดสามารถปิ้นปัวพยาธิโรคาของพี่น้องได้นี่ตอนนี้แหละมาฮู้มาฮู้แต่ก่อนบ่ได้ฮู้เท่าไหร่ซื้อมากินซื่อๆโอ้ยหมากเขียบมันก็แซ่บแล้วเนาะว่าซั่นน่ะก็ซื้อมากินซื่อๆก็ส้มหวานก็เข้าใจแล้วว่ามันสุกมันหวานเนาะแซ่บพอเฮาหมักได้เท่าไหร่แต่ว่าหมักเขียบแท้ๆบ้านเฮานี่มันหวานบ่มีรสส้มเนาะแต่ว่าอันหมักเขียบฝรั่งตัวนี้หั่นมันอยากส้มหวานกินไปก็แซ่บนัวดีแต่ก็บ่ฮู้เดี๋ยวนี้มาฮู้แล้วตอนมาอยู่กับลูกเดือนนี่มาฮู้แล้วโอ้มันละบ่เป็นของคอยเลยมันบ่เป็นของธรรมดาว่าซั่นซะมันละเป็นของดีแท้ๆตัวนี่ว่าซั่นน่ะก็เลยมาฮู้ตอนนี้แหละจะว่ามาฮู้แล้วจะมาบอกให้พี่น้องฮู้กันต่ออีกบัดนี้นะพี่น้องอย่าลืมเด้อค่อยเด้อหากว่าพี่น้องมีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทางกายโดยเฉพาะเรื่องมะเร็งฟังกันก็ได้บอกว่าพี่น้องทั้งเซนคราวพี่น้องทางมินนิโซตาพี่น้องใส่กันแล้วแต่ล่ะทั่วทุกมุมโลกเนาะที่ชมรายการลาวแพเน็ตทีวีเฮาอยู่ในขณะนี้ได้ฟังนํากันก็ได้บ่แม่นของธรรมดาเด้อคอนเนคเตอร์พี่น้องเด้ออันมะเขียบฝรั่งนี่มันสามารถต้านมะเร็งได้สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้เป็นหมื่นเท่าหลายกว่าคีโมเทอราพีเพิ่นว่าฟังออกหลายกว่าคีโมเทอราพีดังนั้นจังว่าพี่น้องผู้ที่มีปัญหาเรื่องมะเร็งอย่าไปน้อยหมกทุกข์ใจเขาเลยเอาไปสมใส่เบิ่งเฮาบ่ใส่เฮาบ่กินมันก็บ่ฮู้เนาะคั่นเนาะจะดีหรือบ่ดีนี่แต่ผู้ค้าแน่นอนแล้วว่าดีเพราะว่าสมุนไพรตัวนี้เพิ่นปรุงแต่งเพิ่นขจัดมาดีแล้วแต่มันจะถือ
กับพยานลูกค้าเขาบอกเท่านั้นแหละตรงนั้นมันเป็นที่สำคัญอยู่บนหันเพราะสันซาแต่ว่าผู้ค้าเสื้อว่ามันดีเพราะว่าเพิ่งวิจัยออกมาแล้วว่าดีเนาะอันนี้นะจะว่าพี่น้องผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับว่าเรื่องมะเร็งอย่าลืมเลยเอาไปส้มไส้ก็ลองเบิ่งเขาบอกลองมันกับบ่ฮู้เลยเขาเลยสิปล่อยว่าเอ้ยยาละฟังซะก่อนยาเถอะบ่ได้เขาเลยต้องลองเนาะลองเบิ่งเพื่อนมันฮู้ดีบ่ดีกับบ่ว่ากันคาราบอไส้มันบ่ดีมันกับบ่ฮู้จะว่าอยากพี่น้องลองบ่ว่าพี่น้องจะเป็นมะเร็งแล้วแต่ก็แล้วแต่อ่ะลองกันไปเนาะมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งต้อมลูกมามะเร็งปอดมะเร็งตับอ่อนอย่างก็แล้วแต่รู้เรื่องมะเร็งมันหลายมะเร็งเอาไปส้มไส้กันเพราะว่าเพิ่นบอกแล้วว่ามันสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้เป็นหมื่นเท่าดังนั้นเราควรจะทดลองมันเนาะกันเนาะอันนี้บ่เรื่องปิ่นปัวแต่หลายคนเพิ่นก็ว่าดีอันนี้บอกให้พี่น้องฮู้หลายคนเพิ่นว่าดีคันว่าดีแล้วเฮาบ่ลองเฮาสิฮู้บ่แล้วว่าดีหรือบ่ดีเนาะเพราะว่าสมุนไพรนี่มันดีอยู่แล้วแต่มันจะถือกับเฮาบ่หั่นนะมันอยู่บนหั่นก็บ่ต่างเนี่ยกับเฮากินเหล้าคือเฮาล้มกันมาแต่ละเทื่อน่ะบางคนก็กินจอกนึงก็เมาบางคนนี่กินเป็นโลก็ซื่อๆอยู่บ่มีกระตือรือร้นเห็นบ่อันนี้แหละคือกันกับสมุนไพรคือกันบางเทื่อพี่น้องใส่ปุ๊บดีปั๊บบางเทื่ออาจจะใส่หลายมันจังสิดีเนาะเอาก็บ่ฮู้กันแต่ว่าเอาไปทดลองเบิ่งเด้อเขาเด้อสําหรับผู้ที่เป็นมะเร็งบ่ต้องน้อยมกตกใจเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เฮามีสมุนไพรนี่แหละช่วยแก้ไขได้ให้โทรเข้ามาโลดเขาได้โทรเข้ามาหายอดทรายนี่แหละยอดทรายจัดส่งให้เฮามีอยู่ในตอนนี้อยู่ในลาวพีเน็ตทีวีอยู่บริษัทเฮานี่แหละก็คือมินวอกกี้เฮิร์บเฮามีแม้แต่ทานที่บ่เป็นหยังบัดนี้บ่พื้นก็อยู่ดีมีแฮงอยู่ตอนนี้บ่ได้เจ็บป่วยไข้หนาวไรอันใดดอกแต่ว่าเฮาอยากให้ออกไปป้องกันไว้บ่ค่อยนอกพี่น้องได้ยินในตัวพวกข่าวว่าจะทําอีกทําสามารถต้านมะเร็งได้ป้องกันมะเร็งบ่ให้เข้ามาในตัวเฮาได้เห็นบ่นี่จะว่าผู้ข่าวจะว่าเหมาะที่สุดคันสิเว้าแล้วสําหรับพี่น้องที่จะเอาไปไว้เป็นสมุนไพรประจําบ้านเนาะเอาไปดื่มเซาจอกแรงจอกเพื่อต้านบ่ให้มะเร็งเข้ามาหาเฮาบ่ให้พยาธิลูกค้าเข้ามาหาเฮาก็ว่าแม่นเพราะว่าสมุนไพรหมักเขียบฝรั่งนี่ว่าซั่นซาที่พี่น้องไทยเพิ่นว่าหมักทุเรียนเทศเนาะหรือว่าหมักทุเรียนแขกแต่ว่าบางจังหวัดเพิ่นเอิ้นว่าหมักทุเรียนน้ําว่าซั่นซาก็แล้วแต่ผู้เพิ่นสิอ้อมกันเนาะแต่ว่าลาวนี่เอิ้นคมเดียวโลดว่าหมักเขียบฝรั่งเหมาะสมที่สุดเขาหน่อยเอาไว้ไปเป็นสมุนไพรประจําเฮือนเป็นอย่างไว้สั้นๆเพราะว่าสมุนไพรตัวนี้มันสามารถเป็นล่างไปช่วยสารพิษต่างๆจากร่างกายเฮาได้ยกตัวอย่างพี่น้องดื่มเข้าไปตอนเช้าเนาะเอาจอกนมมาวอร์มหรือว่าเอาเข้าไมโครเวฟจัก30เซคันด์ว่าซั่นซั่นมันวอร์มหน่อยนึงบ่มันเย็นแล้วก็ตักสมุนไพรตัวนี้ล่ะ2บวงบวงสดแกงเทเบิลสปูนเฮานี่เข้าไปตีทรงแสนให้มันแตกเรียบร้อยเดี๋ยวมักคือบ่คักว่าซั่นอยากเอาน้ําผึ้งหยอดใส่ก็ได้บ่เป็นหยังสักบวงนึงเนาะให้มันแซ่บมันนัวมันหวานแล้วดื่มดื่มเซาจอกแรงจอกหรือว่าเซาจอกสวยจอกแรงจอกจังซี่ก็ได้จะสวยพี่น้องกระปี้กระเป๋ากระซุ่มกระซวยต้านใบมะเร็งเข้ามาเพราะว่ามันจะขับไล่สารพิษต่างๆออกจากร่างกายได้สารพิษมันมาจากไสก็มาจากอาหารการกินพี่น้องนั่นแล้วก็สิว่าบ่มาจากไสดอกพี่น้องกินเข้าไปแต่ละมื้อนั่นแหละอันนั้นล่ะมันเป็นสารพิษสารพิษขึ้นแล้วใดจักลาบจักก้อยซอยใส่ใส่บีหยังก็แล้วแต่เนาะอาหารซุปดิบเหล้ายาปลาปิ้งก็ว่ากันไปดื่มกันไปใส่ลงหั่นดังนั้นอันที่มันเป็นสารตกข้างว่าซะซะก็เอิ้นว่าสารพิษเนาะมันก็ไปเกาะติดอยู่น้ําปอดน้ําลําไส้หรือว่าอยู่น้ํากระเพาะอาหารอยู่ตับน้ําเอียงต่างๆหลายหม่องหลายที่ให้มันเกาะได้ก็เกาะไปเนาะในร่างกายเฮาทางภายในเฮาบ่เห็นดอกเท่าไหร่นั่นแหละโดนไปเลยโดนไปมันก็เป็นมะเร็งแม่นตัว
เพราะว่าบ่ได้มีหยังมาสูบมาทางมันก็กอดติดอยู่หั่นก็บ่ตายหยังคือรถนี่แหละบ่ลาจักเทื่อจักขี่ตมขี่พงหยังก็ว่าติดอยู่หั่นโดนไปได้โดนไปมันก็เข้ามีหยังก็ซอดแม่นตัวล่ะอันว่าเรื่องรถเรื่องคนคือกันโดนไปมันก็เกิดมาเป็นมะเร็งบัดนี้น่ะกัดกินไปแล้วทั่วร่างกายเฮาเห็นบ่อันนี้แหละเพิ่นเอิ้นว่ามะเร็งแต่ว่าเพิ่นบ่เอิ้นว่าขี้เมี้ยงคือรถว่าซั่นซะแต่ว่าตัวนี้เด้อสามารถช่วยเพราะว่ามันสามารถช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายสามารถไปดีท็อกซ์สามารถไปทำความสะอาดคันสิเว้าแล้วให้มันสะอาดสะอ้งดีท็อกซ์มันออกไปมันตกค้างอยู่หั่นบ่ว่าจะลำไส้อยู่กระเพาะอาหารเห็นบ่เฮ็ดให้พี่น้องกันตอนนี้ล่ะสิอยู่ดีมีแรงสบายแต่ก่อนพี่น้องก็ว่าเอ้ยจังแม่นเนาะข่อยนี่กินก็กินอันใดก็กินได้เฮ็ดได้ก็ไปได้มาได้แต่ว่าเต็มที่ว่ามันบ่ทายบ่ไปทายจักเทื่อ2-3 มื้อไปเทื่อนึงท้องเดือนแน่นคือกับบักหินนี่จุกเสียบอยู่ว่าซั่นอันนั้นแล้วเนาะก็ย้อนมันบ่สะดวกเพราะว่ามันมีหยังอุดตันอยู่หั่นวันนี้เอาตัวนี้ไปล้างไปช่วยไปดีท็อกออกบัดนี้นะวายที่แต่ว่ามันสะดวกโพดบัดนี้แม่นบ่นี่แหละจะว่าให้พี่น้องเอาไปบ่เป็นหยังก็แล้วแต่พี่น้องบ่ว่าไว้ต้องเป็นมะเร็งซะก่อนบ่แม่นบ่เป็นหยังก็แล้วแต่ให้เอาไปซุมไส้เพื่อป้องกันไปต้านบ่ให้มันเข้ามาเนาะเข้าใจกันแล้วแม่นบ่เว้ากันนี่และนอกจากนั้นคันสิเว้าแล้วหมักเขียบฝรั่งตัวนี้ยังสามารถช่วยพี่น้องผู้ที่มีปัญหาเรื่องเลือดสูงเลือดสูงไฮเพรสเซอร์อันนี้สามารถควบคุมได้เด้อพ่อเด้อเรื่องเลือดให้เดินแม่นแล่นสะดวกหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจตรงนี้ก็ปัญหาช่วยแก้ไขได้มักไข้หลังจังซี่บ่ทํางานบ่เฮ็ดเวียกอันนี้ก็ช่วยได้เบาหวานอ้าวเบาหวานนี่ก็หนักอีกแล้วคันสิเว้าเลยเนาะคันมันขึ้นสูงมาวายบ่ได้เว้าแล้วเท่าไหร่ม้อยละแมงไปว่าซั่นซะเมื่อยคำว่าลงต่ำก็คือกันแม่นบ่ตุ้ยน้องตุ้ยเพิ่นฮู้ดอกนางตุ้ยอยู TLA TV น้องสาวลาผู้ขานี่เพิ่นฮู้เพราะว่าเพิ่นก็เป็นเจ้าของวงน้ำตาลผู้ขาเว้าพะโล้เพิ่นเพิ่นก็เป็นเบาหวานคือกันอันนี้แหละเขาได้เอาไปควบคุมมันสามารถช่วยควบคุมระดับเรื่องเบาหวานว่ามันสูงมันต่ำได้บ่มีปัญหาเอาไปสมใส่กันก็แล้วกันเนาะผู้ที่มีปัญหาคือผู้ขาเว้ามาหรือว่าไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการมาอิดมาเมื่อยปวดตามข้อตามกระดูกเจ็บตามกล้ามเนื้อต่างๆคืออาจารย์บุญสูเดี๋ยวนี้หั่นว้ายคันมาเลยอยากให้แต่เมียบีบให้บีบให้ข่อยแด่ตู้เอ้ยเพิ่นว่าข่อยละปวดแท้ๆน้ำสันหลังนี่ตีนมือบ่อยู่ได้เซาเพิ่นว่าเอาสิไปบีบหยังก็ดอกกระเดียเนาะก็เอาตัวนี้ตัวไปดื่มแล้วก็แล้วบุญสูเอ้ยสิไปใส่หยังเฮาหั่นน่ะจะไปใส่เพิ่นหลายเนาะเห็นว่าก็ดีเฮ็ดกินให้กินก็ว่าพอแฮงแล้วตอนนี้ก็ไข้ดอกได้กินลาบเกือบทุกอาทิตย์ ข้ามีสมุนไพรดีไปก็บ่ว่ากันเนาะกันเนาะบ่ต้องไปบีบไปนวดต่อใครเอาตัวนี้ไปโลดผู้ที่ว่าไปเฮ็ดเวียกนักการนามาเมื่อยเจ็บปวดตามข้อตามกระดูกอันนี้ช่วยได้เด้อเด้อเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อต่างๆช่วยได้บักเขียบตรงนี้ล่ะช่วยได้หรือว่าพี่น้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้เรื่องภูมิแพ้มักเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวจามฟิดจามแฟงว่าซะจักต้องหูน้ําตาย่อยยะอยู่เนาะให้เนาะแต่ละมื้อว่าซั่นซะหันใจฝืดให้จะตันเอาตัวนี้ไปเดี๋ยวเขาเด้อไปช่วยผู้ที่บ่มีภูมิต้านทานเพียงพอสามารถช่วยทานได้เท่าไหร่พี่น้องดื่มตัวนี้เข้าไปมันจะกระตุ้นให้พี่น้องทันทีเลยกระตุ้นให้พี่น้องมีความรู้สึกมีเหือมีแฮงกระปี้กระเป๋ากระสุ่มกระซวยมีน้ํามีนวลกินข้าวแซ่บนวลลับเสื้อบ่เสื้อเอาไปซุ่มใส่กันเบิ่งราคา40ดอลราคา40ดอลกองนึงแต่ว่าถ้าพี่น้องซื้อ3กองซื้อ3กอง100ดอลลาร์แล้วหมดค่าฝากค่าส่งเจ้าแนวใดดีซื้อกองนึง
หรือว่าซื้อ3กล่องอ้าวพิจารณากันก็แล้วกันพี่น้องเฮาอันนี้ทรงใส่น้ําอุ่นเด้อค่อยเด้อเอาน้ําอุ่นมาจอกนึงตักตัวนี้มา2บวงตีๆให้แตกดื่มเท่านั้นเองง่ายเนาะแต่ว่าอย่าให้น้ําร้อนเกินไปถ้ามันร้อนเกินไปมันสิเป็นก้อนแป้งแป้งหยังวะกับแป้งหมากเขียบฝรั่งเฮานี่ล่ะบนว่าแป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวหยังดอกหรือว่าแป้งสิงคโปร์หยังดอกอันก็นี่ล่ะเพิ่นบดมาเป็นคือแป้งหนุ่มมาซาซามันขาวเนาะจะว่าผู้ค้ากินเป็นประจํานี่เห็นบ่แต่ว่าตอนผู้ค้ากินนี่สมบูรณ์เป็นตัวนี้ตัวเดียวกันอยู่แต่ว่าเพิ่นแปรรูปมาเป็นหลายอย่างอันนี้แม่นสมุนไพรที่ว่าเพิ่นแปรรูปมาเป็นสมุนไพรซาเนาะก็บักเคียบอันเดียวนั่นแหละเท่านั้นผู้ค้าก็อยู่ได้น้ําตัวนี้แหละคันบ่มีตัวนี้ไว้สิได้มาหาพี่น้องมันบ่มีเป็น2เดือน3เดือนพุ่นบ่เป็นแต่ละเทื่อบ่เป็นน้อยเนาะเดือนที่ผ่านมาพี่น้องก็สิเห็นอยู่ผู้ค้าเป็นวัดเป็นไหนก็ย้อนภูมิต้านทานบ่เพียงพอแต่ว่ามาใส่ตัวนี้แหละก็เลยว่าเบาบางขึ้นมาตัวนี้ก็ใส่ตอนเช้าตอนสวยแต่ว่าตามธรรมดาก็ใส่ของสมุนไพรซาเฮาแต่ว่าตัวเป็นสมุนไพรซานี่มันมึดเด้อค่อยเด้อพี่น้องโทรเข้ามากันมันบ่ได้ดอกผู้ค้าบอกครบจริงมันบ่ได้มันหมดแล้วบ่ฮู้ว่ามื้อใดจะสิเข้ามาอีกแต่ว่าเข้ามามื้อใดแล้วผู้ค้าจะบอกให้พี่น้องเฮาได้ทราบกันเนาะบ่มีปัญหาหยังดอกแต่ว่าจังได๋ก็ตามเว้าเรื่องมักเขียบฝรั่งแต่ว่าตัวนี้มันเป็นผงแม่นบ่พี่น้องมันเป็นผงพี่น้องว่ามันเป็นผงมันก็ยากในยอดทรายไปหันมานี่ไปเหนือล่องใต้จะไปต้มน้ําต้มเฮ็ดหยังน้ําอุ่นน้ําร้อนมามันก็ยากว่าซั่นแนวอื่นกว่านี้สะดวกกว่านี้มีบ่มีเท่าไหร่เอาจังซี่ก็แล้วกันเอาจังซี่ก็แล้วกันตัวนี้เฮาเอาไว้เฮือนมาเฮือนแล้วเป็นทรงดื่มตัวนี้ถือติดตุนติดโตไปเหนือล่องใต้ไปวัดไปว่าไปพาตอกพาตีไปการไปงานว่าจังซั่นนู่นล่ะเนาะเอาตัวนี้ไปพี่น้องเอาตัวนี้ไปติดโตไปฮอดหมูก็เป็นว่ามุมเข้าปากโลดน้ําขวดยืนมือก็เป็นเอื้อกๆเข้าไปกึก2กึกเรียบร้อยแม่นตัวสบายเอาตัวนี้ไปเนาะอันเดียวกันเขาได้อันเดียวกันด้วยเขาได้ด้วยพี่น้องอันเดียวกันเห็นบ่ท่านเบิ่งอยู่ในขณะนี้เนาะเห็นแล้วบ่นี่พี่น้องของเบิ่งท่านแก้วดีแสงจันทร์เห็นแล้วบ่เบิ่งคักๆเด้อค่อยเด้อท่านแก้วดีเพราะว่าเพิ่นว่าโอ้ยเบิ่งเป็นประจําอยู่ดอกว่าซั่นจะมาเห็นเจ้าออกลีลั่นมื้อนี้บ่ได้ลีลั่นได้แก้วดีแสงจันทร์เอ้ยพี่น้องทั้งมินิสุตาเฮาเนาะเนาะอันนี้มากเดียวกันเด้อค่อยบักเขียบฝรั่งอันเดียวกันคุณภาพคือกันหมดทุกอย่างคุณภาพสูงสรรพคุณอันเดียวกันหมดสามารถแก้ไขเรื่องมะเร็งสามารถป้องกันใบมะเร็งสามารถตามมะเร็งเข้ามาหาตัวเฮาคือกันหมดแต่ว่าตัวนี้เพิ่นสกัดมาเป็นสมุนไพรแบบแคปซูลเฮ็ดแบบแคปซูลแบบเป็นเม็ดเนาะให้พี่น้องเฮาเอาไปซุ่มใส่มันง่ายอยู่ในนี่100เม็ดเท่าไหร่100เม็ดพี่น้องอยากได้เอาไปเลยเท่าไหร่100เม็ดไม่กุ้มเท่าไหร่หวย50มื้อเพิ่นเอาไว้เนาะกินมื้อละ2เม็ดสิเป็นไรยากอย่างแม่บุญสู้หรือว่าไล่ให้แดกคําว่าไล่บ่ถูกก็ขอโทษเด้อคอนเดอร์อันนี้ก็บ่ว่ากันเนาะ50มื้อเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ล่ะ40ดอลลาร์แล้วหมดค่าฝากค่าส่งแล้วหมดค่าฝากค่าส่งแต่ว่าถ้าว่าซื้อ3เด้100ดอลลาร์นี่แล้วหมดค่าฝากค่าส่งคือกันเอาแนวใดดีล่ะแต่ว่าผู้ค้าบอกโดยตรงให้บ่ต้องคิดยากดอกเรื่องรายเลขนี่เนาะ3กล่องนี่ธรรมดานี่100ซาวแต่พี่น้องซื้อไป3กล่องนี่เฮาเอาแต่100ดอนแสดงว่าเซฟพ่อแม่พี่น้องไป20ดอลลาร์อ้าวว่าจังได๋เอาตัวใดดีล่ะเจ้ากล่องหนึ่งหรือ3ว่ากันไปหรือบ่อยากเอาแนวนี้ก็ได้เอาตัวนี้ไป2เอาเป็นโพนี่ไป1ก็100ดอลลาร์หรือจะเอาตัวนี้ไป2เนาะเนี่ยเป็นโพงนี่เอาตัวเป็นเม็ดเป็นแคปซูลนี่1ก็100ดอลลาร์3อย่าง100บ่มีปัญหาหยังเนาะส่งให้พี่น้องฮอดบ้านฮอดเฮือนสบายอันนี้เฮามีแล้วบ่ต้องห่วง
แล้วว่าเรื่องแบบเขียบฝรั่งแต่ว่าซื้อมันแท้ๆก็เป็นควานาบานากาวิโอลาเนาะควานาบานากาวิโอลาอันนี้มันซื้อของมะเขียบตัวนี้เพราะว่ามันเป็นมะเขียบมาจากทางแถวทางใต้คุณน่ะทางแอฟริกาเขาสิเว้าต้นตอมันแต่ว่ามันแพร่ขยายมาทางเมืองทั้งสิงคโปร์ทั้งมาเลเซียทั้งไทยภาษาเข้ามาฮอดเมืองลาวเขาสิเว้าแล้วแต่พี่น้องสังเกตเด้อครับเวลาพี่น้องซื้อไปคือว่าออเดอร์ไปของลาวแพร่เน็ตทีวีของยอดซ้ายบักมุงยักโบกต้องมีเครื่องหมายการค้ากกไม้ใหญ่เขียวอุ้มทุ่มอยู่นี่อันนี้เป็นเครื่องหมายการค้าเฮาพี่น้องเฮาสิเขียนว่ามินวกกี้เฮอร์อันนี้มันซื้อบริษัทเฮาอันนี้แม่นเฮาเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่ว่าพี่น้องซื้อไปแล้วมีปัญหาหยังเกี่ยวกับการซุ่มไส้บ่หรือว่าเออใครอยากได้ไปจําหน่ายขายปีกขายย่อยบ่ต่างๆติดต่อได้ติดต่อหาได้เฮาได้บ่มีปัญหาอันนี้เขาได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเขามีเลขทะเบียนมีอย่างคักแน่ติดอยู่นี่เขาไหนพี่น้องสามารถเบิ่งได้ว่าเอออันนี้เพิ่นเฮ็ดมาคักแน่เราว่าสั้นเพราะว่าเขามีอยู่นี่คักแน่เรื่องมือมึดอายุว่าสั้นซะแล้วก็เลขที่ว่าเกินมาเลขทะเบียนเขามีอยู่นี่ติดอยู่นี่เพื่อให้พี่น้องมั่นใจเบิ่งเขาส่งมาลงเลยบ่ให้พี่น้องฟังเนาะแต่เชื่อแน่นอนว่าสมุนไพรที่เฮาว่านี่จะบ่เป็นพิษเป็นภัยแก่สุขภาพจะบ่เป็นผลข้างเคียงหยังแก่สุขภาพพี่น้องเพราะว่าอันนี้เป็นสมุนไพร 100% จากมากทุเรียนเทศหรือว่าจากมากเขียบฝรั่งเฮาพี่น้องบ่ต้องย้านเนาะหลายคนโอ้ก็บ่กล้าใส่ได้ยอดซ้ายค่อยก็อ่านหนังสือเป็นอยู่เบิ่งเป็นอยู่ก็มี Facebook ว่าซั่นได้ยินว่า Facebook เพิ่นเว้าให้ฟังว่าบักเขียบฝรั่งนี่มันอันตรายในยอดซ้ายเอ้ยว่าซั่นคือว่าเจ้ามาว่าพี่น้องสมใส่กันฟังทางนี้ค่อยบ่มีปัญหาหยังเนาะเฮาสิบ่แก้ข่าวแต่เว้าสู่กันฟังอันเรื่องบักเขียบฝรั่งนี่เพิ่นก็บอกแล้วว่ามันแฮงแฮงเป็นหมื่นเท่าคันสิเว้าแล้วสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งฆ่าพยาธิโรคขาต่างๆได้ดังนั้นแหละจะมาพี่น้องเวลาจะมาสุ่มใส่ต้องฮู้จักวิธีใส่คันบ่ฮู้จักมันจะเกิดเป็นอันตรายก็ย้อนว่ามันแฮงแม่นตัวมันแฮงดังพี่น้องได้ฟังข่าวฟังข่าวหั่นแหละว่าเป็นอันตรายในแนวนี้ก็ย้อนเพิ่นบ่ฮู้จักจะมาผู้ค้าก็เคยบอกพี่น้องมาตลอดอยู่ดอกถ้าเฮาบ่ฮู้จักเฮาต้องถามผู้ฮู้จักต้องศึกษาแล้วผู้เพิ่นฮู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรเฮาจังซุ่มใส่กันแม่นตัวก็เคยเว้าแม่นตัวดังนั้นแหละจะว่าเฮาต้องเข้าใจว่ามักเขียบฝรั่งนี่มันแฮงแล้วมักเขียบฝรั่งนี้มันดีแล้วบ่ว่าดีแต่มากใบก็ดีอันใดก็ดีดีไปหลายแนวในเมื่อต้นหั่นล่ะว่าซั่นซะเป็นประโยชน์เบิดกับพี่น้องสิได้เบิ่งคลิปเฮาออกไปพี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันแต่ละมื้อเนาะพี่น้องก็สิเข้าใจเพราะว่าเว้าเรื่องบักเขียบฝรั่งตัวนี้มันแหงแล้วก็ใบมันก็แหงก็บ่แพ้หยังกับหน่วยเรื่องใบดังนั้นจําเพิ่นบอกให้พี่น้องเวลาพี่น้องจะใส่เรื่องใบบักเขียบฝรั่งนี่นะบ่แม่นว่าสิริออกมาจากต้นแล้วมาต้มโลดคือเฮาเอาใบสิไข่มาหรือว่าเอาใบพิลาหยังมาต่างๆเนาะฮูดมาแล้วก็ต้มโลดกินโลดอันนั้นบ่ได้อันนี้บ่ได้อันเว้าเรื่องบักเขียบฝรั่งนี่บ่ได้มันแหงดังนั้นพี่น้องก่อนจะใส่ใบบักเขียบให้พี่น้องไปตากแห้งซะก่อนตากแห้งเรียบร้อยแล้วจะเอามาต้มแล้วจะมาดื่มมันจะบ่เป็นอันตรายให้แห้งเนาะมันจะบ่ไปฆ่าเซลล์ที่ดีคันมันแห้งหลายบ่มันสิไปฆ่าแต่เซลล์มะเร็งเด้อคั่นนี่เซลล์ที่บ่เป็นมะเร็งมันฆ่าได้กันเพราะมันแห้งดังนั้นจังว่าให้พี่น้องเข้าใจเห็นบ่พี่น้องเบิ่งใน Facebook เพิ่นว่าเออมันบ่ดีได้เพราะว่ามันแฮมันฆ่าคนมาหลายแล้วมันบ่ดีมันเป็นพิษเป็นภัยมันบ่แม่นเพิ่นใส่บ่ถูกเนาะอันนี้ก็ให้เข้าใจนํากันแต่ว่าพี่น้องมีปัญหาแนวใดคําถามแนวใดโทรเข้ามาหายอดซ้ายรถเขาหน่อยยอดซ้ายสิเว้าสู่ฟัง
หรือว่าโทรหาลูกเดือนผู้ค้าก็ได้บ่มีปัญหาพอกับลูกแก้ไขได้เนาะโทรมาหาผู้ค้าเลขใดก็นั่นแหละให้บ่แล่นลุยๆๆอยู่หน้าจอทีวีหั่นล่ะหรือว่าเบิ่งบ่ทันบ่คันเบิ่งบ่ทันก็จดเอา5074301634 5074301634โทรมาได้ตลอดเวลาหรือว่าพี่น้องเบิ่งอยู่ในรายการเฮาเนาะผู้อื่นบ่ได้เบิ่งเพิ่นอยากได้โทรศัพท์ยอดทรายจุดไฮโลดหน่อยเอาให้เพิ่นโลดบ่มีปัญหาเด้อครับเด้อบ่ต้องมาโทรมาถามดอกก็ต้องโทรถามเพิ่นซะก่อนได้ก่อนสิให้โทรศัพท์เจ้าซั่นบ่ต้องของยอดทรายบ่ต้องเด้อครับเด้อให้ไผก็ให้ไปโลดบ่มีปัญหาหยังพอใจที่ใจพี่น้องเฮามีเลขหมายโทรศัพท์ของผู้ค้าเวลามีหยังสิได้โทรเข้ามาหากันเนาะครับเด้อเนาะอันนี้พี่น้องผู้เบิ่งอยู่นี่ให้ไปรถเด้อคนเด้อบ่ต้องห่วงแล้วบ่ต้องโทรมาถามดอกว่ายอดซ้ายสิให้บ่รู้จังซั่นซี่เพราะว่าบ่ได้บอกเราบ่ให้บ่มีคําว่าอัพแซดดีใจที่พี่น้องเฮามีโทรศัพท์ผู้ค้าเนาะพอมีหยังจะได้โทรมาหาโทรมาองค์รวมกันโทรไปหาลูกเดือนตลอดเวลาคือกัน414-628-0593 414-628-0593โทรหาได้บ่มีปัญหาเพราะว่าพอลูกนี่แปลว่าพร้อมแล้วที่จะให้ความสะดวกแก่พี่น้องเนาะในการอธิบายหรือว่าในการโอ้ลมต่างๆโทรมาเด้อครับเด้อบ่มีปัญหาจะได้ก็เอาไปเด้อครับเด้ออันนี้$300สำหรับพี่น้องอยู่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าแคลิฟอร์เนียบ่อีหยังก็บ่ว่ากันอยู่ฮาวอกฮาวายอยู่อาลาสก้าไกลใกล้คําว่าราคาเท่านี้เนาะแต่ว่านอกจากต่างประเทศคือแคนาดาทั้งทั่วโลกต่างประเทศอื่นว่าต้องจ่ายค่าฝากค่าส่งพี่น้องก็เข้าใจอยู่แล้วล่ะเนาะก็บ่ว่ากันตอนนี้มาเว้าเรื่องข่าวบุญหน่อยนึงเนาะครับเนาะเพราะว่าเว้าไปโอ้ยผู้ค้าก็จักบ่อยู่ต้องหยังเป็นชั่วโมงเท่าไหร่แล้วบ่เว้าข่าวบุญจักเทื่อพี่น้องน่ะเตรียมอยู่ว่าสิมีแท้หรือบ่ว่าซั่นอ้าวมีแท้เด้อครับเนาะมีแท้บ่ได้ตัวเท่าไหร่มืออื่นนี่เป็นวันที่3มันบ่พี่น้องวันที่3วันที่3มืออื่นเด้อครับเด้อพี่น้องทางแคนาดาพี่น้องทางแคนาดาเฮาก็ได้โดยเฉพาะพี่น้องทางเมืองแคมบริดจ์ออนตาริโอแคนาดาเนาะครับเนาะไปม่วนไปซื่นกันเด้อครับเด้อพี่น้องบ้านใกล้เฮือนเคียงทางแคนาดาไปกันเท่าไหร่ในมืออื่นในวันที่3เดือนออกตุลาคม2015อยู่ที่1458ฮามิงตันสตรีทอันนี้อยู่แคมบริดจ์ออนตาริโอแคนาดาเนาะครับเนาะเพิ่นสิจัดงานเพิ่นบอกว่างานกินข้าวสมัคคีเพิ่นว่าจัดสรรอันนี้เป็นงานของสมาคมของเมืองแคมบริดจ์ออนตาริโอเพิ่นจัดขึ้นเนาะแต่ว่าเพิ่นก็จัดทุกปีหรอกแต่ว่าปีนี้เพิ่นสิจัดอยู่ที่1458แฮมิลตันสตรีทเริ่มตั้งแต่เวลา 1:00 นตอนบ่ายจนถึงฮอด 1:00 นของวันใหม่แต่ว่าสำหรับ2-6คันเป็นงานแปลว่ากินข้าวสมัคคีก็ว่าแม่นเนาะทั้งนั้นจะว่าพี่น้องอย่าลืมไปมื้ออื่นไปกินข้าวห่มผ้ากินปลาห่มตัวน้ํากันเนาะพี่น้องทางแคมบริดจ์ออนตาริโอแคลิฟอร์เนียบ่แม่นแคนาดาเนาะครับเนาะอย่าลืมเด้อครับเนาะเพราะว่างานนี้นอกจากพี่น้องสิได้ไปพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงที่ว่าบ่ฮู้จักหรือบ่ฮู้จักก็ว่าแม่นแต่ว่าบ่ได้พบพ่อกันมานานหลายฟ้าลาปีเนาะไปพบกันไปมื้ออื่นนอกนั้นแล้วพี่น้องสิได้พบกับความมนต์ซื่นเพราะว่าสิมีนักร้องจากสหรัฐอเมริกาไปพบไปพ่อพี่น้องก็คือพิมพ์หลวงลาดเพิ่นจะหอบเอาความสุขด้านเสียงเพลงไปฝากไปต้อนพี่น้องในมืออื่นอยู่ที่แคมบริดจ์ออนตาริโอเนาะครับเนาะไปกันเด้อครับเด้อพี่น้องทางแคมบริดจ์หรือว่าบ้านใกล้เฮือนเคียงแถวโตรอนโตก็ดีหรือว่าฮะบ้านใกล้เฮือนเคียงผู้ค้าก็บ่ฮู้ดอกใส่เป็นใส่เพราะว่าบ่เคยไปอยู่ครับบ่ฮู้เคยไปเทื่อนึงแคมบริดจ์นี่เคยไปเนาะเคยไปเทื่อนึงแคมบริดจ์นี่เคยไปเพราะว่าผู้ค้าก็มีหลานซ้ายอยู่หั่นเมืองแคมบริดจ์ออนตาริโอก็บ่ไกลจากออนตาริโอบ่จากไกลจากนั่นสักใดเนาะครับเนาะ
กรมผู้ค้าก็เคยไปอยู่แต่ว่าอย่างก็ตามหากว่าพี่น้องเนาะมีความสนใจในงานนี้อยากจะสอบถามเลยให้ติดต่อไปเด้อก็ได้ติดต่อไปหาท่านแค่นี้แค่นี้ผมมหาไซโทรไปหาเพิ่นโลดถามรายละเอียดของเพิ่นว่าเพิ่นงานนี้เฮ็ดจังได๋แบบใดแดมีหยังแดเพราะว่าเห็นยอดไซเว้าแต่ว่าคือบ่ละเอียดปานใดว่าซั่นซาบอกเพิ่นโลดให้โทรไปหาหมายเลข519 635 8498519 635 8498ท่านจันทร์สุขเทพสุวรรณกับหมายเลข519 591 9455 519 591 9455ท่านเพชรบัวระวง509ก็905ขอโทษ905 966 7738 905 966 7738ท่านคำมุมเนาะท่านคำมุมอันนี้แก้วมณีอันนี้ก็แม่น519 576 9660สำหรับท่านทองท่านภูธรวิศรีวิไซก็แม่น519 998 9972 519 998 9972อันนี้เป็นเลขโทรศัพท์ของคณะกรรมการของเมืองแคมบริดจ์ออนตูริโอว่ากันไปเนาะไปผมไปพ่อกันแล้วโทรไปหาก็ได้โอ้ลมว่าคนเฮ็ดแนวใดแบบใดแต่ว่าอย่าลืมไปกันก็แล้วกันได้มื้ออื่นและมีอะไรส่งข่าวมาหายอดไซด์เดลคอนเดอร์พี่น้องทางแคมบริดจ์เฮาก็ได้อันนี้กับพี่น้องทางแคนาดานะครับในมื้ออื่นว่าซะซะแต่ว่าอาทิตย์หน้าวันเสาร์อันนี้กับพี่น้องทั้งพุ่นแหละทันวันเสาร์นะก็แม่นพี่น้องทั้งพอร์ตแลนด์อย่าลืมนะครับเด้อพี่น้องทั้งพอร์ตแลนด์ออริเกนเฮาไปพบไปพ่อกันเขาเลยอยู่ที่ไชนิดวิลล่าไชนิดวิลล่านี่ก็แม่นอยู่520ซาวอีท82อเวนิวพอร์ตแลนด์ออริเกน97216อันนี้แม่นที่อยู่บนจัดงานเพราะว่าเพิ่นสิมีงานคอนเสิร์ตพี่น้องสิพบกับสิทธิ์สายรุ่งสิทธิ์สายรุ่งนี่ก็บ่อื่นบ่ไกลหรอกก็เป็นลูกบ้านหลานเมืองเฮานี่แหละแต่ว่าเพิ่นอยู่เมืองลาวเพิ่นแต่ว่าตอนนี้เพิ่นมายื้อยามถามข่าวพี่น้องอยู่สหรัฐอเมริกาก็ไปทัวร์ทุกหม่องทุกที่เนาะขอแต่พี่น้องเฮาเชิญไปเพิ่นก็ไปก็หอบเอาความมวลความซื่อด้านเสียงเพลงนี่ล่ะไปฝากไปต้อนพี่น้องแต่ว่าวันที่10เดือนออกตุลานี่เพิ่นจะเอาความสุขไปฝากพี่ฝากน้องเรื่องด้านเสียงเพลงนี่ให้พี่น้องได้มาได้ซื่นกันอยู่ที่ชัยนิดวิลล่าเมืองพอร์ตแลนด์ไปพบไปพ่อกันเด้อค่อยเด้ออย่าลืมเด้อค่อยเด้อเพราะว่างานนี้เพิ่นบอกว่าจะเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นแรงหา 1:00 นของวันใหม่ค่าปี้ค่าตั๋วเข้าประตูนี่ก็20ดอลลาร์แต่ว่ารายละเอียดต่างๆพี่น้องสามารถสอบถามไปได้ค่อยหาคณะกรรมการเพิ่นก็แม่น971331-5538 971-331-5538 หรือว่าอีกเบอร์นึงก็เป็น971-331-5538 971-331-5538สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดไปได้เนาะครับอันนี้เป็นงานของพี่น้องทางออริกอนหรือว่าทางพอร์ตแลนด์มวลซื่นเพื่อเดลคอนเดอร์พี่น้องทางพอร์ตแลนด์เบิ่งอยู่บ่คือตอนนี้แดงเอ้ยว่าจังใดเบิ่งอ้ายเบิ่งพี่อยู่บ่หรือว่าสั่นข่าวเงินอยู่ลูกเดียวบ่สดน้ำไผ่บ่ฮะ คิดฮอดคิดถึงเด้อแดงเด้อร้อนเอ้ยเบิ่งอยู่บ่คันเบิ่งอยู่ก็บอกเพิ่นแดว่าอ้ายพี่ถามหาเด้อน้องแดงเฮาทั้งออริกอนอันนี้เพิ่นเป็นสร้างยิปภาพจังว่าเอ้ยว่าสั่นข่าวเงินก็ย้อนว่าขาเหยียบจักนอกกระเล่นจัดเอาเงินพี่น้ำนอกเพิ่นจะว่าแม่นอย่างว่าสั้นขาเอาเงินหลายคนก็สิตอบบ่ฮู้แหละไปแต่ว่าคำตอบคำมาถ้วยก็บอกว่าสร้างนิพพานเพิ่นมาก็บ่ว่ากันคิดฮอดคิดถึงกันแล้วกันเนาะพี่น้องทางออริกอนบ่ว่าแต่น้องแดงดอกหลายผู้หลายคนอยู่หั่นเนาะโดยเฉพาะก็แม่นอาจารย์สอแสงศิริวัลอันนี้เป็นอ้ายใหญ่ผู้ค้าเพิ่นก็อยู่หั่น
แล้วก็น้องคำฟองอีกน้องฟองน้องคุณโอ้ยหลายผู้หลายคนเขาไหนคันว่าเรื่องเมืองพอร์ตแลนด์มีโอกาสอยากไปยืมไปยามอยู่เนาะเพราะว่าบ่ได้ไปจากเธอพวกขาลัดอื่นก็ไปอยู่ดอกแต่ว่าพอร์ตแลนด์นี่ยังบุญบ่ฮอดจักมือใดแหละจังสิบุญฮอดยอดเกี้ยวเที่ยวฝันมันจังสิถึงเนาะอ่ะก็บ่ว่ากันมีมื้อนึงก็ต้องได้พบกันแน่นอนแล้วล่ะสำหรับพี่น้องเฮาเนาะอันนี้อยู่เมืองพอร์ตแลนด์ว่าซะซะอย่าลืมเด้อครับไปมวนไปซื้อกันเนาะในมื้อวันที่10สำหรับมื้อวันที่24เด้อครับเดือน2015พี่น้องอย่าลืมไปงานราตรีสโมสรอันนี้เป็นงานราตรีการกุศลเขาเลยพี่น้องทางแคนาดาโอเมนบอกพี่น้องทางแคลิฟอร์เนียโอ้ยจะเป็นเลยคันเว้าหาแคนาดากระโจมหาแต่แคนาดามันมันใจไปพุ่นเนาะใครเนาะร้อนเจ้าสิว่าจังได๋ล่ะอ่ะยาละคันมันตกอยู่ก็เก็บไว้เลยเด้อร้อนเด้อบ่ต้องส่งมาดอกโอ้ยบ่หยอกน้องหยอกนุ่งไปซะแล้วเนาะผู้ค้าก็ดีอันน้องร้อนนี่บ่พูดผู้ใครดอกคนบ้านใกล้เฮือนเคียงกับผู้ค้านี่แหละคือพี่น้องเป็นนุ่งมีหลายคนบอกว่าจะน้องร้อนดอกคันสิเว้าแล้วพี่น้องทางแคนาดาฮักแพงกันน้องวรรณคำอีกผู้นึงแล้วก็น้องร้อนนี่แหละผู้นึงแล้วก็น้องเพ็งอีกแด่แล้วไผอีกแด่ห่วยมันก็หลายแล้วน้องทองอีกผู้นึงเนาะใครเนาะผู้ที่ลืมบ่ได้ยังว่าหลายหลายๆแต่ว่าจะไปเล่ามันเสียเวลาเมาเรื่องบุญกันซะก่อนเนาะในมื้อวันที่24เด้อค่อยเด้อพี่น้องทางเทมปากูราแคลิฟอร์เนียเฮาอย่าลืมเขาเลยไปงานราตรีสโมสรงานการกุศลอันนี้เป็นงานหาทุนสมทบสร้างวัดสร้างวาเนาะบูรณะส่องแปลงวัดว่าอารามวัดใดล่ะเอากับวัดรัตนมงคลเฮานี่ล่ะที่วัดลาวรัตนมงคลเพิ่นจะจัดงานอันนี้เอิ้นว่างานการกุศลว่าซั่นซะเพิ่นสิจัดขึ้นอยู่ที่ปัจจังก้ารีสอร์ทคาสิโนจัดอยู่ที่แกนโบลูมแกนโบลูมนี่ก็แปลว่าโอ้ยมันแปลว่าโอ้โถงใหญ่เขาในสถานที่ตรงนี้ผู้ขาเคยไปแล้วเคยไปแล้วเพราะว่างานนี้เพิ่นจะเริ่มตั้งแต่เวลา7โมงแรงหา1โมงของวันใหม่เพราะว่าพี่น้องก็สิฮู้แล้วเนาะว่าปัจจังก้านี่ตั้งอยู่ไสคันบ่ฮู้ก็เอาจดเอาไว้ตั้งอยู่450000ปัจจังก้าภาคเวเทมากูล่าแคลิฟอร์เนียงานนี้ค่าผ่านประตูเพิ่นเก็บผู้นึง20ดอลลาร์พี่น้อง20ดอลลาร์แต่เพิ่นก็บ่ได้บอกผู้ค้าดอกว่าแล้วหมดเด้อยอดซ้ายเด้อค่าอยู่ค่ากินแนวใดผมบ่ได้เว้าดังนั้นพี่น้องสนใจโทรไปเนาะสอบถามรายละเอียดได้โทรศัพท์เพิ่นก็มี951-252-7450-951-595-08-16 และอีกเบอร์หนึ่งก็แม่น858-371-1705พี่น้องสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้เนาะครับเนาะอยากฮู้ว่าเช้าตอนนี้ค่าผ่านประตูมีหยังแดได้อยู่ได้กินบ่หรือว่าต้องพกพาไปนําบ่หรือว่าต้องไปซื้อทั้งหาเพื่อสิได้เตรียมเงินเตรียมทองไปเนาะให้สอบถามไปก็แล้วกันงานนี้เด้อครับเนาะพี่น้องสิได้พบกับเราศิลปินมากหน้าหลายตาแล้วก็มีลูกมีหลานเฮาไปฟ้อนศิลปะวรรณคดีให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งได้ชมกันเนาะอันนี้ก็ทางเทมากูรานี่เพิ่นมีนัดสุนประจําของเพิ่นไว้ว่าซั่นซะอันนี้ก็เป็นการสืบทอดมาแต่พุ่นแหละแต่อาจารย์ใหญ่เพิ่นสอนไว้ก็คือญาป้าลําเซก็บ่แม่นหรือว่าอาจารย์ลําเซตรีจันทร์เนาะเพิ่นได้สิสอนลูกๆหลานๆไว้แล้วก็เอามาสืบทอดให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งได้ชมกันถึงว่าเพิ่นจากเข้าไปแล้วกับผลงานของเพิ่นก็ยังมีอยู่ท่านสิเว้าอันนี้แหละจังว่าคนเฮาถึงจะได้ก็ตามเนาะให้สร้างความดีไว้ความดีนี้บ่เสียบ่หายก็คือเพิ่นอาจารย์ลําเซน่ะถึงเพิ่นจากไปแล้วผลงานเพิ่นก็ยังมีอยู่ให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งได้ชมกันเนาะอ่ะไปชมผลงานเพิ่นกันแล้วกันเนาะในมื้อวันที่24ว่าเพิ่นสอนลูกสอนหลานไว้เป็นแนวใดการฟ้อนการรํา
ถึกแบบแผนบ่เนาะไปเบิ่งกันเด้อค่อยนะนอกนั้นพี่น้องสิได้พบกับวงดนตรีครบสุดเพราะว่าตามเห็นรูปนี่มันครบสุดแล้วแล้วก็มีนักร้องรับเสริมมากหน้าหลายตาเป็นต้นว่าน้องเดชแล้วก็ท่านมณิตแล้วก็ผู้ที่ขาดบ่ได้ก็คือน้องสวรรค์ทองอันนี้นักร้องสาวเซ็กซี่สาวพันปีเฮาเพิ่นก็จะไปร่วมในความมวลซื่นแก่พี่น้องทางเทมากุราหรือว่าบ้านแก่เคียงที่ไปร่วมในงานเนาะก็เนาะอ้าวอย่าลืมเด้อเด้อในวันที่24เดือนออกทบเบอร์2015เวลา 7:00 น.-1:00 น.อยู่ที่ปัจจังกาอันนี้ก็บอกพี่บอกน้องเฮาเนาะค่อยเนาะอย่าลืมเพราะว่างานกลับเป็นงานภาษาเพราะว่าอันนี้เป็นงานหารายได้หารายได้ไปใส่ไปสร้างวัดสร้างวากระแสว่าเฮาไปบุญนี่เฮาก็ได้บุญคือกันได้ทั้งความมวลความซื่นแม่นตัวแล้วก็บุญก็ได้เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เฮาเอาไปซื้อบัตรซื้ออยู่ซื้อกินนั่นก็แม่นเพิ่นเอาไปสร้างวัดสร้างวาบูรณะซ่อมแปลงวัดวาอารามนี่แหละเห็นบ่ก็เฮาก็ได้บุญคือกันอ่ะไปมวลซื่นแล้วไปเอาบุญนํากันหรือว่าพี่น้องท่านชายผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพบ่แข็งแรงเนาะอันนี้เว้าเรื่องท่านชายเด้อคนเด้อท่านหญิงเอาไว้ซะก่อนอันนี้แม่นสมุนไพรเมียหักพี่น้องมีแล้วบ่หรือว่ายังบ่ทันได้ขอหายอดใส่จะเถื่อคันบ่ทันได้ขอหาก็ขอมาปรึกษาหารือกันหากว่าพี่น้องอยากได้อันนี้เป็นสมุนไพรเมียหักเป็นสมุนไพรแฟนหวงคันสิเว้าแล้วเพราะว่าสมุนไพรตัวนี้เป็นสมุนไพรเสริมสร้างพละกําลังเหงื่อแห้งสามารถช่วยพี่น้องเฮ็ดเวียกนักกันหนาได้บ่เมื่อยเวียกหลวงบ่ขาดเวียกลาดบ่กายบ่ง่ายๆก็แม่นเรื่องทางเพศอ้าวถ้าว่าพี่น้องมีปัญหาเนาะทางเพศว่าซั่นซาอันนี้อย่าลืมเอาไปส้มไส้เด้อค่อยเด้อเอาไปส้มไส้เพื่อจะช่วยกระตุ้นให้พี่น้องมีเหือมีแฮงเฮ็ดเวียกนักกันนาสมความปรารถนาของท่านได้นกเขาบ่คันกุกกูกุกกูไก่บ่คันอกอีอกยามมื้อเช้านี่เอาตัวนี้ล่ะไปใส่พี่น้องเบิ่งอยู่บ่พี่น้องบ้านเฮาคันเบิ่งอยู่โทรมาเด้อคนเด้อบ่ต้องอายดอกโทรมาหายอดทรายแล้วหรือบ่ก็โทรหลังไมค์ก็ได้บ่ว่ากันเนาะให้เนาะหลังจากจบรายการแล้วลงมันก็ได้หอยยอดทรายส่งมาให้แน่อย่าบ่แฮงหลายย่านหมู่ได้ยินจักหน่อยขอสิว่าเฮามีน้ํายาเพราะว่าไว้ก็บ่เป็นหยังดอกเนาะเว้ากันได้อันนี้อย่าลืมไปสมุนไพรเมียครับอันเป็นสมุนไพรที่เสริมสร้างพละกําลังก็คือบอกเมื่อกี้แหละทางเพศดังนั้นจะว่าเหมาะที่สุดคันสิเว้าแล้วสําหรับผู้ที่ขาดสมรรถภาพทางเพศเนาะเพศสัมพันธ์บ่ได้เรื่องว่าซั่นซาเฮ็ดให้ครอบครัวบ่สดชื่นบ่เฮ็ดให้ครอบครัวบ่เบิกบานแจ่มใสละหดตัวอยู่อยู่แต่ละมื้อแม่นบ่ล่ะก็คือข้าวนี่แหละเฮากินทุกมื้อทุกมื้อเพิ่นบ่ได้กินมันใจหายเด้คนเฮาแม่นตัวล่ะว่าเจ้าละคดตุญูอยู่ผู้ยากก็ยากมันบ่ได้เนาะดังนั้นแหละจังว่าเอาตรงนี้ไปใส่เขาเลยเอาตรงนี้ไปใส่ย่อหลายบ่แฮงแล้วเพิ่นสิได้ยิน อันนี้มันสมุนไพรเมียหักแต่ก็จะราคา69.99มันมี100เม็ดอยู่นี่100เม็ด69.99เซ็นแล้วค่าฝากค่าส่งสําหรับพี่น้องอยู่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าแคนาดาอันนี้ก็เว้ากันแล้วแหละเนาะหลายเทื่อหลายทีแล้วล่ะเพิ่นฮู้แล้วต้องจ่ายอยู่แล้วล่ะค่าฝากค่าส่งแต่ว่าเฉพาะอเมริกาเฮานี่บ่ได้จ่ายหยังหมดแล้วหมด69.99เซ็น100เม็ดกุ้มได้50มื้อพี่น้อง100เม็ดก็กุ้มได้50มื้อเหมาะสมหรือบ่แต่ว่าตัวนี้ขอบอกพี่น้องโดยตรงเดี๋ยวสิบ่เข้าใจกันเนาะอันนี้เป็นสมุนไพร 100% สามารถช่วยเรื่องสุขภาพให้แข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระซุ่มกระซวยเฮ็ดเวียกนักการนาได้แต่ว่าจุดนักแต่แม่นเรื่องเพศสัมพันธ์ดังนั้นจะว่าพี่น้องต้องเข้าใจบ่แม่นสิว่าเอ้ยกินปุ๊บได้เรื่องปั๊บบ่แม่นเด้อนี่เด้อบ่แม่นยากระตุ้นอันนี้เป็นสมุนไพรบ่แม่นยากระตุ้น
คําว่ากระตุ้นนั่นน่ะหมายซื้อมาเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้ภายในชั่วโมงนี้มันสิได้ผลหมดชั่วโมงนี้แล้วก็คือเก่าอันนั้นมันเสียสภาพจิตเสียสุขภาพบ่ดีพี่น้องแต่ว่าตัวนี้สมุนไพรเฮานี่ดีละดีไปเลยแห้งๆไปเลยถึกกระถึกไปเลยตอนนั้นจะว่าบ่คือกันผู้ขาจังบอกว่าพี่น้องใส่สมุนไพรเฮานี่แล้วภายใน1อาทิตย์พี่น้องจะเห็นผลบ่แม่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คือพี่น้องโทรมาหาผู้ขาบ่แม่นบ่แม่นจังซั่นภายใน1อาทิตย์พี่น้องจึงจะมีความรู้สึกว่าอันใดมันเกิดขึ้นเฮามีความแตกต่างแน่ใดในจิตในใจในร่างกายเฮาภายใน1อาทิตย์พี่น้องจึงจะรู้ผลเด้อคอนเด้ออันนี้ว่าเรื่องสมุนไพรเนาะบอกให้พี่น้องเข้าใจหลายคนอยู่ดอกโทรมาหาผู้ขาปุ๊บปั๊บว่ายอดทรายคือบ่ได้เรื่องว่าซั่นเอาแม่นบ่ได้เรื่องเอ้าสมุนไพรเจ้านี่แล้วว่าซั่นเป็นหยังล่ะเอ้าใส่แล้วนะว่า2ชั่วโมงนี่ว่าซั่นมันก็คือว่ายังคือเก่าอยู่ห้อยมันบ่แม่นแนวนั้นยังว่าบ่แม่นแนวนั้นต้อง1อาทิตย์มันจึงจะเห็นผลพี่น้องค่อยเป็นค่อยไปซ่าๆได้ผ้าดวงงามอย่าเฝ้าหลายฝนจวด2บาทแล้วแล้วว่าซั่นไปฟันบาทเดียวโปะฮอดบ่เข้าซ้ําแม้แต่กล้วยก็ยังบ่เข้าย้อนหยังอ้าวเฝ้าฟังหลายมันสิไปเข้าเนาะฝนมีฝนผ้าก็ต้องคอยฝนคอยหยังมันจังมีคมแม่นตัวอันนี้คือกันแหละต้องคอยเป็นคอยไปพี่น้องให้เข้าใจน้ํากันเด้อค่อยเด้ออันนี้เว้าเรื่องสมุนไพรเมียฮักโทรมาพี่น้องสนอกสนใจแนวใดเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้เฉพาะทานทรายเด้อค่อยเด้อทานทรายทานหญิงบ่ให้กินได้เท่าไหร่บ่ให้ใส่ได้ใส่เฉพาะทานทรายอย่างเดียวให้เข้าใจเด้อค่อยเด้อเจ้าสิว่าเอาไปแล้วเว้ยข้อยก็ใส่คือกันแหละเนาะเสียแต่ผัวข้อยใส่ผัวเมียก็สิกินบ่ได้ว่าเพราะว่าว่าบ่ได้แต่เขาเลยว่าคั่นว่าผัวก็ต้องผัวเนาะเมียก็เป็นเมียอันนี้เป็นสมุนไพรของทานทรายโดยเฉพาะเด้อค่อยเด้อทานทรายโดยเฉพาะให้เข้าใจน้ํากันแต่ว่าจังได๋ก็ตามเนาะเมื่อกี้เว้าไปแล้วบ่เรื่องข่าวบุญพี่น้องทั้งใดทางแคนาดาเนาะค่อยเนาะออนโตริโอเฮาอย่าลืมวันที่3แล้ววันที่10ก็ว่าไปแล้วพี่น้องทางพอร์ตแลนด์แต่วันที่24ก็ว่าไปแล้วเนาะทางเทมากุระแต่ว่าวันที่31เด้อค่อยเด้ออย่าลืมอย่าพลาดบ่ว่าพี่น้องบ้านใกล้บ้านไกลอยู่แคลิฟอร์เนียก็ดีหรือว่าอยู่ต่างรัฐต่างเมืองอ้าวอย่าไปม่วนไปซื่นไปสมการแข่งขันเฮือสวงอย่าลืมเด้อค่อยเด้อในวันที่31เดือนออกตุเบอร์2015อยู่ทางเซนดิโอเซหรือว่าเซนดิเอโกบ่ซันโจเซเซนดิเอโกเพิ่นสิจัดงานบุญสวงเฮือประจําปีซึ่งเพิ่นก็เคยจัดมาทุกปีเนาะปีนี้เพิ่นก็สิจัดขึ้นในมื้อวันที่31เดือนออกตุเบอร์2015เพิ่นสิจัดอยู่ที่มิชชันเบย์ภาคอันนี้นะอันนี้อยู่ซานดิเอโกในวันที่31นี่แหละแต่9โมงหา4โมงแรงอันนี้เป็นงานบุญสวงเฮือประจําปีดังนั้นพี่น้องเฮาอยากไปม่วนไปซื่นก็อย่าลืมก็ได้จดไว้อย่าลืมหรือว่าพี่น้องต่างรัฐต่างเมืองอยากไปก็ได้อยากไปเบิ่งไปชมการแข่งขันเฮือสวงประจําปีของพี่น้องทางเซนเดโกแคลิฟอร์เนียเฮาเนาะเชิญเด้อค่อยเด้อเชิญอันนี้เพิ่นสิจัดขึ้นอยู่ที่มิชชันเบย์ภาคอันนี้อยู่เซนเดโกเวลา9โมงหา4โมงแรงแต่ว่าหลังจาก4โมงแรงไปนั้นว่าซะกลับมืออาบน้ําอาบทาพี่น้องเฮากลับไปอีกสถานที่บัดนี้น่ะเพิ่นสิจัดงานราตรีสโมสรอีกอยู่หม่องนึงอีกเพื่อเป็นการฉลองซีพายก็ว่าแม่นตอนนี้ไปมวนไปซื้อน้ำกันต่อเนาะในเวลา8โมงแรงหาโมงหนึ่งของวันใหม่อยู่ที่ลิโลอิตาลีอันนี้ก็อยู่22แคทเนอร์2400แคทเนอร์บูลวาอยู่ซานดิเอโกอันนี้เป็นงานราตรีสโมสรพี่น้องสิได้พบกับวงดนตรีนักดนตรีมากหน้าลายตาเอิ้นว่าครบสุดแล้วนักร้องก็เสื้อเชิญมาแต่ต่างรัฐต่างเมืองก็มีเป็นต้นว่าพี่น้องสิได้พบกับพิมพ์หลวงราชและก็นักร้องสาวแสนสวยผู้นึงก็ซื้อพรจะไปให้ความสุขด้านเสียงเพลงแก่พี่น้องในงานราตรีสโมสรของพี่น้องทางเซเนโก
ันนี้เป็นงานสลองบุญสวงเฮือบุญออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วก็เอิ้นว่าบุญประวรณาสวงเฮือเนาะค่อยเนาะไปกันเด้อก็ได้อยู่ซานดิเอโกในวันที่31เดือนออกตุเบอร์2015แต่ว่าสำหรับพี่น้องทางเทนเนสซีอย่าลืมไปพบไปพ่อกันเขาอยู่ที่เมอร์ฟีโบโรเทนเนสซีอันนี้เพิ่นสิมีงานใหญ่คือการเป็นงานฮาลิวินคอนเสิร์ตโชว์พี่น้องสิพบกับเราศิลปินมากหน้าหลายตาในงานเดียวนี่ถึง15 16ชีวิตบ่ว่าจะเดินทางจากมินนิโซตาเนาะแล้วก็จากโอไฮโอจากจอร์เจียจากอลาบามาโอ้หลายมองหลายที่เขาเลยรวมทั้งอยู่ในเทนเนสซีแหละ14 15ชีวิตไปพบไปพ่อพี่น้องในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็มีวงดนตรีสายน้ำของจะไปบรรเลงเพลงมวลๆให้พี่น้องเขาได้เบิ่งได้ชมกันร่วมกับคณะร่วมกับนักร้องเพราะว่าสาวสวยหญิงงามอย่างละน้องหลายเขานะทั้งหญิงทั้งชายรวมแล้ว15 16ชีวิตเขาเลยซึ่งนำโดยทองอินทินภูไทยและอาจารย์อมรสินธราชเนาะนี่ก็เป็นน้องชายของท่านไซพรสินธราชซึ่งก็เป็นนักร้องและก็เป็นนักแต่งผู้หนึ่งที่ว่าสร้างชื่อเสียงให้เพลงลาวเฮาให้พี่น้องเฮาได้ฮู้จักกันอย่างกว้างขวางเนาะจนว่าน้ำท่วมทินเพียพี่น้องก็สิได้ฮู้จักแล้วล่ะอันนี้ก็ผลงานของท่านไซพรสินธราชและก็เสียงควรจากสาวอพยพต่างๆโอ้หลายเพลงก็สิเว้าผู้ขาจําบ่ได้ดอกแต่ว่าเพิ่นจากเข้าไปแล้วล่ะว่าเรื่องท่านไซพรสิทธราชนี่เพิ่นไปอยู่สุคติแล้วไปอยู่มองเขาบ่ได้หาป่าบ่ได้ซื้อพุ่นแล้วล่ะว่าซะๆก็มีแต่เฮานี่แหละอยู่นํากันฮักแพงกันเนาะอย่าลืมไปกันเด้อเพิ่นเด้อไปพบไปพ่อกันอยู่ที่แอลราชนี่ก็อยู่2406ฮ้อเฮียวไพ่อันนี้อยู่เมอร์ฟีโบโรเทนเนสซี73130อันนี้มันบนจัดงานเนาะเพิ่นจะเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นหา 12:30 ของวันใหม่พี่น้องอย่าลืมทางเทนเนสซีเฮาว่าจดไว้จื้อไว้เจ้าสิว่าโอ้ยยอดสายบ่บอกข่อยละบ่ฮู้อ้าวก็บอกละเด้คันบอกแล้วบ่จื้อก็สิเว้าจังได๋เนาะค่อยเนาะแต่ว่าสำหรับพี่น้องทั้งจอร์เจียเด้อค่อยเด้อพี่น้องทั้งจอร์เจียอย่าลืมเขาหน่อยอยู่อิมเพรีอิมเพเรียลอันนี้อิมเพเรียลบอลลูมแต่ว่าอันนี้สิเป็นโฮเทลหรือว่าสิเป็นคาสิโนผู้ขาก็บ่เข้าใจแต่ว่าสถานที่มันตั้งอยู่6100 Line Oak Parkway North Cross จอร์เจีย30091อันนี้เป็นสถานที่มาจัดงานเพราะว่าเพิ่นสิจัดงานคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ก็ว่าแม่นเพราะว่าเพิ่นสิจัดอยู่ที่มวลเว้านี่ล่ะในวันที่6เนาะวันที่6เดือนโนเวมเบอร์2015เพราะว่างานนี้ก็สิมีหลายนักร้องแล้วก็มีแต่รุ่นใหญ่รุ่นอาวุโสแล้วก็เป็นนักร้องเสียงมตะหลายท่านเป็นต้นว่าก็ท่านอาจารย์ภูมิพิมสอนอันนี้จากมงจุลานแคนาดาแล้วก็มีน้องวิเลจันสเวตวงศ์อันนี้ก็จากมงจุลานแคนาดาเช่นเดียวกันแล้วก็มีน้องพรน้องพรภูมิธรอันนี้เป็นจากวอชิงตันดีซีเนาะเนาะแล้วก็ติดตามด้วยน้องพงสวรรค์ไซยวงศ์อันนี้จากอลาบามาแปลว่านักร้อง4ท่านจะไปพบไปพบพี่น้องในงานนี้ดังนั้นพี่น้องทั้งจอร์เจียก็เตรียมกันเด้อไปพบไปพบกันก็แล้วกันในวันที่6เดือนโนเวมเบอร์2015สิมี2วงดนตรีเขาเลยไปความสุขด้านดนตรีแก่พี่น้องมีหนุ่มกุศลนุ่มกุศลแล้วก็มีจากวิคนสิ้นอันนี้มันกุศลแล้วก็มีแฟนตาซีไฟแบนอันนี้มันเป็นวงดนตรีคือกันเนาะจังได๋ก็ตามรายละเอียดต่างๆพี่น้องสอบถามไปได้เท่าไหร่โทรศัพท์เพิ่นก็มีให้ให้โทรไป1ให้โทรไป770 906
7691706และอีกเบอร์หนึ่งก็เป็น6787401446 6 7 8 4 7 4 0 1 4 4 6โทรศัพท์สอบถามไปได้แต่เพิ่นบอกมาเด้อครับเด้อสำหรับVIP ถ้าว่าพี่น้องที่ต่อไปตอนนี้$50แต่ว่าถ้ามืองานแล้วไปบนประตู $60ทิกเก็ตคือกันธรรมดานี่ถ้าว่าพี่น้องที่ต่อไปตอนนี้$25แต่ว่าถ้าว่าไปมืองานได้เป็น$30อันนี้ให้พี่น้องติดต่อไปก็แล้วกันเนาะอยากจะฮู้รายละเอียดต่างๆแนวใดแบบใดให้ติดต่อไปเด้อครับเด้ออันนี้เว้าถึงงานของพี่น้องทางจอร์เจียเนาะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นสิจัดขึ้นในมื้อวันที่6เดือนโนเวมเบอร์2015ก็บอกต่อๆกันไปพี่น้องหรือว่าไปใส่มาใส่บ่มวนใจบ่คั่นใดถ้าบ่มวนใจก็บ่เป็นหยังลุงหยังบ่ได้ก็บ่เป็นหยังดอกเวลาเฮายังมีหลายอยู่พุ่นโนเวมเบอร์พุ่นพี่น้องเอ้ยเตรียมกันไว้ตอนนี้เนาะเพราะว่าพี่น้องมีปัญหาเรื่องหน้าท้องเรื่องไขมันต่างๆเอาตัวนี้ไปก็แล้วกันนี่มักพุ่งแตกพุ่งทลายและเบิ่งอยู่บ่แลเอ้ยพี่น้องเส้นข้าวเบิ่งอยู่บ่ใส่อยู่บ่น้องคันใส่อยู่ก็เอาใส่โลดบ่เป็นหยังแล้วก็ขอให้หุ่นเซ็กซี่ก็แล้วกันน้องแลเฮา อันนี้เป็นมักพุ่งแตกพุ่งทลายเด้อค่อยเด้ออืมแต่ว่าความจริงแล้วมันซื้อมันก็มีอยู่ดอกแต่ว่ามักพุ่งแตกพุ่งทลายนี่เป็นพี่น้องใส่ซื้อให้อืมแต่ว่าซื้อแท้ๆก็แม่นกาซิเนียแคมโบเซียกาซิเนียแคมโบเซียนี้เป็นหมากไหม้ทั้งแถบทั้งแอฟริกาแต่ว่าพี่น้องลาวเฮาเพิ่นเห็นเป็นรูปห่างจังซี่เพิ่นเลยเอิ้นว่าหมากซีดาแขกหมากซีดาแขกเบิ่งคล้ายๆคือบักเหยาตามภูเขาเบิ่งในรูปนี่คือบักเหยาอันนี้มันหมากซีดาแขกอีหยังก็ตามเนาะหมากไหม้สนิดนี้เพิ่นค้นคว้าออกมาแล้วเพิ่นว่ามันมีสารตัวนึงอยู่ในหั่นสามารถช่วยพี่น้องเรื่องไขมันสามารถละลายไขมันสามารถเผาผลาญไขมันได้เพิ่นว่าจังซั่นจะว่าเพิ่นเอามาขจัดมาปรุงแต่งเป็นสมุนไพรให้พี่น้องสมใส่อันนี้สามารถลดความอ้วนอ้วนมองใดบนหน้าท้องบนไขมันนั่นแหละนี่สามารถช่วยได้ดังนั้นจะว่าพี่น้องผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันไขมันหน้าท้องไขมันบนส่วงนี่มันหลายกรรมกับว่าได้ว่าซั่นมันน่ะเป็นอุดรูดอยู่เป็นเลาอยู่เป็นทอนอยู่สํากับมัดห่อข้าวต้มเสื่องไว้หั่นล่ะคันสิเว้าเนาะนุ่มหยังกับว่าได้ว่าซั่นซะเอาตัวนี้ไปเข้าเลยเพราะว่ามันจะสามารถไปเผาผลาญไขมันหน้าท้องได้วิธีใส่ก็ง่ายเอาน้ำอุ่นมาแล้วก็ซงสะโลด2บวงซงกินสบายสบายตอนเช้าก่อนอาหารมันจะไปละลายไปเผาผลาญไขมันให้มันละลายออกไปดังที่เราปรารถนาแม้แต่ทานกินอาหารลงไปบ่พื้นเนาะจะเป็นอาหารหยังก็แล้วแต่หวานข้าวเรื่องไขมันต่างๆเป็นหนังเป็ดหนังไก่ว่าซื้อซามันตัวมีเจ้าของมันแหละนั่นแต่มันแซ่บมันแซ่บไผกมักปากนี่มันแซ่บแต่ว่าท้องนี่มันบ่หลับก็บ่ว่ากันเนาะหรือว่าข้าวน้ําปลาใจกินลงไปพี่น้องบ่ต้องย่านว่ามันสิอ้วนสิผีเด้อค่อยเด้อบ่เพราะว่าตัวนี้มันสิไปช่วยขจัดไปใจแยบไปเผาผลาญออกอาหารที่ว่าพี่น้องกินลงไปนั่นอันว่าบ่ดีว่าซั่นซะเป็นต้นว่าพวกธาตุแป้งบ่พวกไขมันต่างๆอย่างต่างๆหั่นน่ะอันที่มันบ่ดีมันจะไปเผาผลาญแล้วก็ละลายออกไปก็สิเอาแต่ส่วนที่มันดีหั่นไว้รอเลี้ยงอาหารสุขภาพเฮาแล้วก็ส่วนนึงก็สิไปสร้างเป็นพลังงานน้อมมาโจมตีไขมันให้มันแตกมันทลายออกนี่เห็นบ่ผลของมากซิดาแคบหรือว่ามากกาซิเนียแคมโบเซียหรือสิห้องแบบพี่น้องเฮาเอิ้นกันเป็นมากพุ่งแตกพุ่งทลายเนาะครับเนาะนี่แหละอันนี้ผลของมันอ่ะผู้ที่ยังบ่ได้สมใส่เอาไปสมใส่กันเด้อครับนะบ่ใส่บ่ฮู้เจ้าหน่อยสิว่าโอ้ยบ่บอกเนาะบุญข้อยก็บ่ได้ไปเจ้าหน่อยว่าติกันบ่ให้ติข้อยบอกแล้วตอนนี้
มันสิได้ไปก็ตอนนี้แหละหุ่นก็สิเซ็กซี่ก็ตอนนี้แหละเอาไปสมไส้กันหมูเซ็กซี่เฮาสิบ่ซิกซ่ามันสิได้บ่เนาะแม่นบ่มันก็สิเซ็กซี่เหมือนกันตัวแม่นตัวละเอาไปเด้อค่อยเด้อหรือว่าผู้ที่มักอยากกินน้ําร้อนก็ได้คือกันนี่อันนี้เฮาก็มีคือกันมักเคียบคือกันบ่มักเคียบตินี่บ่แม่นมักสิดาแขกคือกันแนวเดียวกันนี่ล่ะกาซิเนียเคนบูเซียพี่น้องแต่ว่าอันนี้เพิ่นสกัดมาเป็นสมุนไพรซาเรียบร้อยแล้วทรงใส่น้ําร้อนแบบเดียวกันคือนี่แหละผู้ค้าทรงอยู่เดียวนี่แหละนี่อันนี้มันอยู่ในมันสิเป็นซองจังซี่น้อยๆจังซี่ล่ะเพิ่นนี่เห็นบ่เฮาก็จุ่มใส่น้ําร้อนดื่มเพิ่นให้ดื่มมื้อนึง4หรือ5จอกเท่านั้นแหละเพื่อลดไขมันเพื่อเผาผลาญไขมันหน้าท้องให้มันสลายออกเนาะพี่น้องหรือว่าพี่น้องผู้ที่มีไขมันหลายใหญ่หลายเอิ้นว่าซั่นซะคันสิอ้วนก็ว่าได้เนาะมันลงยากสิดื่มควบกันก็ได้ดื่มควบกันได้พร้อมกันลดพร้อมกันขึ้นเท่าไหร่ทรงตัวนี้ก่อนทรงที่เป็นตัวเป็นซานี่ทรงซะก่อนทรงเรียบร้อยปะไว้จัก 2-3 นาทีมันออกหมดแล้วเด้เอาซองน้อยมันออกไปตักตัวนี้เข้าไปมานี่2บวงไปคนใส่ซาสมุนไพรเฮานี่คนให้มันแตกเรียบร้อยแล้วดื่มเซาจอก1เท่านั้นแหละเขาเลยมันจะสวยไปเผาผลาญไขมันได้ไวพร้อมเป็นซองกําลังเนาะรวมเป็น1เดียวอันนี้จะมาบอกพี่บอกน้องเอาไปสมไส้กันเบิ่งเด้อเขาเด้อคันเฮาบ่ใส่มันก็บ่ฮู้เนาะของหยังคือกันล่ะเจ้าว่าเอาไปลองเบิ่งเจ้าสิว่าบ่บอกอันนี้บอกให้พี่ให้น้องแล้วเนาะนี่แหละพี่น้องสินุ่งเครื่องจบเครื่องงามก็ตอนนี้แหละเจ้าสิว่าโอ้ยอดสายก็บ่บอกให้น้องค่อยละเห็นลูกเดือนเจ้าเอาจะเสื้อจะผ้างามมาให้ค่อยเบิ่งค่อยละบ่มีปัญญาสิใส่เพราะว่าตนโตค่อยมันบ่สมประกอบมันอ้วนมันใหญ่หลายอันนี้แหละเอาไปสมใส่กันมันจะได้นุ่งอันของจบของงามก็ตอนนี้เนาะครับและบุญสินินทานพอออกจากนี้และต่อไปนี่ก็สิเป็นบุญออกพรรษาลาพระเจ้าบุญทรงเฮือเฮาก็สิได้ไปมวนไปซื้อน้ําพี่น้ําน้องจังว่าอย่าลืมก็ได้เอาไปอันนี้ราคาเท่าไหร่40ดอนแม่นบ่ผู้ค้าเว้า3,100ตัวนี้15ดอน5 4กล่อง60บ่เอาแต่50ดอนแล้วหมดค่าฝากค่าส่งแล้วมันค่าฝากค่าส่งตัวนี้50ดอลลาร์แต่ว่าหรือว่าพี่น้องสิเอาไปลองมันกันก็ได้อ่ะเอาตัวนี้ไปถุงนึงเพราะว่าเป็นการทดลองเอาตัวนี้ไปอีกกล่องนึงอ้าวเป็นการทดลองนี่ก็ได้เนาะให้มันได้มาทุกอย่างนั้นร้อยเดียวเอาไปอีกนี่ถุงนี่อันนี้ทรงอยู่เฮือนอันนี้เอาไปน้ําลดตําราไว้ซะนะเนี่ยเป็นแคปซูลลืมแล้ว3กล่อง3กล่องนี่เท่าไหร่100ดอลลาร์พี่น้องอยากให้เฮาจัดให้แนวนี้ก็ได้เด้อค่อยได้เฮาจัดให้ได้3กล่อง100ดอลลาร์บอกพี่บอกน้องเอาไปกันของทุกอย่างที่เฮามีแล้วเพราะว่าเฮาเป็นผู้แทนจําหน่ายเฮามีแล้วเห็นบ่เครื่องหมายการค้าเฮาอยู่นี่กบไม้ใหญ่เขียวอมทุ่มอยู่นี่อันนี้เป็นของมินบอกกี้เฮิร์บเฮาพี่น้องสามารถโทรเข้ามาบ่มีปัญหาหยังเนาะติดต่อกันได้หรือว่าใส่แล้วได้ผลหรือบ่ได้ผลโทรหาเฮาก็ได้เพราะโทรศัพท์อยู่ในหลังจอนี่แล้วก็ได้นี่บ่เป็นหลังจอนี่ในถุงนี่นะว่าซะๆมีอยู่ในถุงนี่414นี่ของเฮาเองอันนี้ก็คือกันอยู่นี่ให้โทรเขาโหลดตามนี้เนาะปรึกษาหารือกันได้มันบ่ดีมันบ่ลงได้หรือว่าบ่คักบ่แน่หรือว่าโอ้มันดีหลายเขาอยากเอาไปจําแนกใครแจกให้มวยคุยต่อได้บ่ติดต่อกันเฮาว่าบ่มีปัญหาหยังเนาะพี่น้องอันนี้เฮาเว้ากันสู่กันฟังว่าจังซั่นซะจังว่าอยากให้พี่น้องเฮาเอาไปสมใส่ผู้ค้าเว้ามันนี่มีแต่เรื่องสมุนไพรนี่แหละบ่มีแนวอื่นก็ยังบอกแล้วถ้าเว้าเรื่องสมุนไพรล่ะมาเว้ากันหรือว่าพี่น้องทานหญิงบ่ว่าทานหญิงเนาะทานชายก็ได้ว่าซั่นซะผู้ที่มีปัญหาเรื่องผมบ่สวยรวยงามว่าซั่นซะมันบ่เหลื่อมบ่งามมันแตกก้านมันแห้งมันบ่ดีเบิ่งกับมันบ่เป็นตาเบิ่งเนาะคันว่าวีไปมันก็บ่เข้าฮู้เข้าฮอยอุยอาญะเอาจังซี่ก็แล้วกันผู้ค้ามีน้ํามันเด้อค่อยเด้อนี่สวย
นี่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 อันนี้น้ำมันอันนี้เป็นน้ำมันเห็นบ่อยอันนี้เป็นน้ำมันอะวาคาโดออยล์หรือว่าน้ำมันอะวาคาโดเนาะเพราะว่าเพิ่นสกัดมาจากอะวาคาโดเห็นบ่หมักไหม้อันนี้พี่น้องสิเคยกินดูนี่น่ะอยู่ต่างประเทศเฮานี่หลายเนาะอเมริกาอยู่เซกามีเนาะแต่ว่าเมืองลาวนี่อาจสิหายากอยู่คันสิเว้ามันบ่หมักไหม้บ้านเฮาเมืองเฮาพุ่นว่าซั่นซะแต่ว่าอยู่เมืองอเมริกานี่มีหลายอันเรื่องหมักอะวาคาโดนี่อยู่แถวใต้อยู่แถวทั้งเม็กซิกันเม็กซิโกนี่ก็หลายว่าซั่นซะตรงนี้อะวาคาโดนี่มันเป็นหมักไหม้เฮากินก็ได้เนาะว่าซั่นซะกินก็ได้มันสุกนี่ผู้ค้านี่มักขวดกินโลดว่าซั่นมันหอมมันนั่นดีคันมันดิบก็เป็นปาดๆแล้วก็กินกับแฮมเบอร์เกอร์คันสิเว้าก็ดีคือกันแต่ว่าคันสิเว้าแล้วเนาะอะวาคาโดนี่มันมีอ้อยมันมีน้ํามันแล้วมันมีสารตัวนึงเพิ่นเอิ้นว่าโอเมก้า369อยู่ในนี่อันโอเมก้า369นี่มันช่วยเรื่องผิวพรรณแล้วถ้าจะว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณผิวพรรณคืออะไรนับได้ผมซะๆผมมันบ่เหลืองบ่ใสบ่งามบ่นิ่มบ่นวลย้อนว่ามันขาดน้ำมันว่าซะๆเนาะอันนี้สวยได้เดี๋ยวค่อยได้เอารูปดูเท่านี้เอาทาใส่มือเนี่ยก็รูปแล้วก็มีมันสิเหลืองงามดีมันสิเหลืองงามดีว่าซะๆหรือว่าผิวพรรณผู้ของทาคือกันตีนมือนี่มันแห้งเฮาก็เอามารูปสิตีนใส่มือก็ได้บ่มีปัญหาหยังเอามารูปสิเสมอตีนมือสิอ่อนนุ่มเนาะสวยงามเป็นเงางามดีหรือบ่หน้าตาพี่น้องมันแห้งล้างหน้าเช็ดหน้าด้วยอะวาคาโดอ้อยเฮานี่ก็ได้เอาเช็ดจอกน้อยมาแล้วก็เอายองฝ่ายหรือว่าสำลีเนาะจุบๆแล้วก็เช็ดล้างล้างหน้าเฮานี่ว่าซั่นซะด้วยอ้อยเฮานี่หน้าตาเฮาสิชุ่มชื่นน้ำมันบ่แม่นว่ามันจะเฉพาะแต่ว่าเวลาเฮาทาน้ำมันบ่แม่นได้ก่อนมันสิสวยว่าซั่นซะมันสวยมันงามตลอดไปดังนั้นอย่าลืมคนได้เอาไปสมใส่กันได้ค่อยได้อันนี้เว้าเรื่องอะวาคาโดอ้อยหรือบ่พี่น้องอยากไปคั่วกินก็ได้เอาไปคุกก็ได้อันนี้นะสิไปทอดไข่ทอดปลาหรือว่าสิไปจืนสิ้นจืนไข่หรือว่าขั่วผักขั่วน้ําหยังอันนี้ก็ใส่ได้คือกันใส่ได้เพราะว่ามันเป็นน้ํามันอะวาคาโดเนาะมันเป็นน้ํามันหมกไหม้อันนี้ซอยใส่ได้คือกันเดี๋ยวค่อยเด้อบ่ว่าสิซอยแต่ผิวเด้กินก็ได้ว่าซั่นซะกินก็ได้อย่าลืมออกไปราคา15ดอนพี่น้องสนใจบ่นี่คันสนใจก็โทรเข้ามาขอ15ดอนอันนี้15ดอนเด้อเฮาเด้ออันนี้เป็นน้ำมันอะวาคาโดหรือว่าอะวาคาโดอ้อยเนาะเฮ็ดมาจากหมากอะวาคาโดบอกให้พี่น้องจังว่าพี่น้องเฮาสนใจติดต่อเข้ามานี่แหละเฮาเอามาเว้ามาว่านี่ก็บ่มีหยังหลายเรื่องสมุนไพรพี่น้องก็สิฮู้แล้วเนาะมี 2-3 อย่างเท่านี้ล่ะเพื่อบ่ให้พี่น้องสับสนแต่ว่าหลังจากเมื่อนี้ไปพี่น้องใช้แล้วมันได้ผลแล้วจะได้ใช้ตัวใหม่เฮาก็สิเอาตัวใหม่มาเว้ามาว่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไปเพราะว่าตอนนี้ก็ลูกเดือนเพิ่นก็โอ้แลนใต้แลนเหนือพยายามติดต่อเอาแต่ของดีๆมาให้พี่ให้น้องเฮาได้สมใส่กันบ่ว่าจะเป็นสมุนไพรบ่หรือว่าเครื่องใส่ของสอยต่างๆติดตามลาวแพนเฮาไปเรื่อยๆเขาหน่อยว่าจะมีหยังแดมาให้พี่ให้น้องเฮาได้ฮู้จักได้สมใส่กันเนาะแต่ว่าเฮาบ่บอกไปก่อนคันบอกไปแล้วมันบ่มีมันคือตัวกันแม่นตัวพี่น้องเฮาบ่เว้าไปแต่ผู้ค้าบอกว่าต้องมีแน่นอนต้องมีแน่นอนเพราะว่าเฮาจะบ่หยุดยั้งแต่เท่านี้ดังนั้นแหละจะว่าพี่น้องมีแนวใดโทรเข้ามาเบิ่งอยู่ตอนนี้บ่สิเบิ่งแล้วเบิ่งแล้วไปบ่แม่นเด้เบิ่งแล้วมีหยังอย่าโทรมาเด้อค่อยเด้อแต่ว่าจังได๋ก็ตามสําหรับพี่น้องวันเดือนโนเวมเบอร์วันที่7ที่8เด้อค่อยเด้ออย่าลืมเข้าเลยไปเป็นเจ้าศรัทธานำกันเด้อค่อยเด้อพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องทางเซนคลาวพี่น้องทางมินนาโพลิสเซนพ่อและก็แต่ละน้องพี่น้องทางมินนิโซตาหรือว่าบ้านใกล้เฮือนเคียงหรือว่าผู้ที่เป็นญาติพี่น้องฮู้จักกับ
ครอบครัวของทานบุญค่ําหรือว่านางสมคิดพิลวรรณอย่าลืมนะครับไปร่วมเป็นเจ้าสถานํากันในมือวันที่7ที่8เดือนโนเวมเบอร์เพราะว่าเพิ่นสิตั้งกองบุญมหากฐินขึ้น1กองอยู่บ้านพักของเพิ่นอยู่ที่เมืองเซนคราวแล้วก็สินําไปทอดถวายอยู่ที่วัดไสยภูมิมารามเมืองซิมเมอร์แมนมินนิโซตาในวันที่8เนาะครับอันนี้ก็เว้าขึ้นๆให้พี่น้องเฮาได้ฮู้นํากันดังนั้นก็หากว่าพี่น้องอยากจะไปร่วมทําบุญกุศลนํากันว่าซะๆก็ขอให้ติดต่อไปหาท่านบุญค่ําหรือว่านางสมคิดพีระวรรณอยู่ทางเซนคราวก็แล้วกันเนาะครับเพราะว่าเพิ่นมีใจศรัทธาพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันลูกเต้าลานเลนเพิ่นญาติพี่น้องเพิ่นสิได้ตั้งบุญกองมหากฐินขึ้นเพราะว่าคันว่าเรื่องกองมหากฐินนี่ห้วยเฮ็ดผู้เดียวบ่ได้เด้คนน้องมันใหญ่เอาใหญ่หลายแบบบ่ได้เท่าไหร่แบบใหญ่แล้วมันหลังหักเพิ่นว่าอันนี้คือกันแหละจะได้บุญหลายแล้วได้บาปซ้ําพอเฮ็ดบ่หล่อนดังนั้นก็ต้องอาศัยพี่อาศัยน้องเป็นตัวเขาหน่อยอย่าลืมหากว่าพี่น้องอยากจะติดต่อไปหาครอบครัวของท่านบุญค่ําและนางสมคิดพิลวรรณก็ให้โทรไปเด้อค่อยเด้อเลขโทรศัพท์เพิ่นก็แม่น320 247 96 82 320 247 96 82และอีกเบอร์นึงก็แม่น320 309 06 28 320 309 06 28โทรศัพท์ติดต่อไปก็แล้วกันเนาะอันนี้มันข่าวบุญกองมหากฐินของครอบครัวของพีระวรรณก็คือของท่านบุญค่ําพีระวรรณและนางสมคิดพีระวรรณอยู่เมืองเซนคราวเนาะครับเนาะอันนี้เพิ่นสิจัดขึ้นในเดือนโนเวมเบอร์วันที่7ที่8เพื่อสินําไปทอดถวายอยู่ที่วัดไสยภูมิรามเมืองซิมเมอร์แมนหรือว่าพี่น้องอยากได้ซีดีมวลๆไปเบิ่งไปซมไปฟังอยู่บ้านบ่คั่นใดอยากได้ก็เอาไปเฮามีหลายอยู่นี่เนาะเป็นต้นว่าพี่น้องสนใจบ่นี่ของน้องขันทลีเมืองใต้นี่เห็นบ่อันนี้เป็นของขันทลีเมืองใต้เด้อค่อยเด้ออันนี้เป็นลูกๆหลานๆอยู่อเมริกาเฮานี่แหละคั่นใดเพราะว่าบ่นพำนักพักพิงเพิ่นก็อยู่ทางอิลลินอยเนาะครับเนาะน้องขันทลีเมืองใต้นี่เพิ่นได้เฮ็ดซีดีมาใหม่หรือว่า DVD คาราโอเคออกมาใหม่ในสุดมีน้องอ้ายบ่ต้องมีเขานี่สุดนี้เป็นสุดใหม่ครับพี่น้องสนอกสนใจอยากได้ติดต่อมาหาผู้ค้าเด้อครับเด้ออืมติดต่อมาหาผู้ค้ายอดทรายในรายการที่ข้อน้องฮอกเปล่านี่แหละมีทั้งหมด10เพลงอยู่ในนี่ในสุดมีน้องอ้ายบ่ต้องมีเขาอันนี้เป็นของขันทลีเมืองใต้เนาะให้พี่น้องโทรศัพท์เข้ามากันแล้วเนาะผมมาหาผู้ค้านี่ล่ะอยากได้ยอดไซเอ้ยเป็นจังได๋ให้ติดต่อจังได๋อยากราคาเท่าไหร่เอ้าโทรมาถามเนาะโทรมาถามแล้วก็อีกคนนึงก็แม่นนักร้องน้องใหม่คือกันอันนี้ก็แม่นของบ่าวทอนทอนคําเท่าไหร่บ่าวทอนทอนคํานี่ก็แม่นนักร้องน้องใหม่อยู่ทางมินนิโซตานี่แหละบ่ได้อยู่คนอื่นบ่ไกลดอกไกลจากบ้านพักของผู้ค้านี่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆท่านสิเว้าแล้วอันนี้ของบ่าวทอนทอนคําบ่าวทอนทอนคํานี่เพิ่นได้เฮ็ดสุดนี่มาในให้ชื่อว่าสุดเสียใจว่าซั่นมีทั้งหมด10เพลงมีทั้งมีกลอนลํามีทั้งกลองร้องรวมแล้ว10เพลงจากผลงานของอาจารย์ดาวเวียงบุตรดาโคซึ่งแต่งให้บ่าวทอนทอนคําเป็นผู้ร้องเนาะครับเนาะอ่ะถ้าว่าพี่น้องสนใจก็ติดต่อมาก็แล้วกันอันนี้เป็นของลูกบุญหลานเฮานี่แหละเพิ่นบอกว่าเออข่าวให้เด้อว่าซั่นพ่อเอ้ยอ้ายเอ้ยลุงเอ้ยผู้ค้าก็เอามาข่าวมาให้พี่น้องเฮาได้ฮู้จักกันบ่ได้มีหยังใดผู้ค้าบ่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในอันนี้บ่คมซื้อบ่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเพียงแต่ว่าเฮาช่วยกันก็บอกพี่น้องแล้วว่าพี่น้องมีหยังส่งมาผู้ค้าช่วยได้เนาะช่วยได้บ่ให้เสียเงินเสียทองก็คือตอนนี้แหละพิมพ์หลวงราชเนาะกําลังเป็นนักร้องหนุ่มไฟแหงว่าซั่นซาตอนนี้เพิ่นมาแหงแต่ว่าเพิ่นก็มีซีดีของเพิ่นออกมา2ชุดชุดนึงก็เป็นชีวิตนักขัวทางซึ่งร้องไว้กับนักร้อง3-4ท่านก็มี
ลุยดาราวงแล้วก็มีพิมพ์หลงลาดเองแล้วก็มีแกนใหญ่ไพวันมีพุกกี้นี่อันนี้รวมแล้วมี12เพลงในสุดสวิตนะขัวทางหากว่าพี่น้องอยากได้ของพิมพ์หลงลาดก็ติดต่อเข้ามาเด้อคอนเดอร์อันนี้มันเพิ่นฝากมาให้บอกพี่บอกน้องผู้ค้าก็เอานํามาฝากพี่ฝากน้องว่าพี่น้องสนใจอยากได้ติดต่อเข้ามาก็แล้วกันแล้วก็อีกชุดนึงก็แม่นเบาปากทางสาวปากทางอันนี้ก็มี14เพลงอยู่ในนี้ก็มีนักร้องแก่ใหญ่ไพวันมีพิมพ์หลงลาดมีพิ้งลักษมีแล้วก็มีเสียงดาววี4นักร้อง14เพลงหากว่าพี่น้องสนใจโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาก็แล้วกันอันนี้เฮาข่าวให้พี่ให้น้องเนาะได้ฮู้จักกันในรายการของเฮาหรือว่าพี่น้องมีซีดีแนวนี้บ่สําหรับนักร้องนักรําน้องใหม่น้องเก่าก็บ่ว่ากันรุ่นครูบาอาจารย์อยากจะโปรโมทหรือว่าอยากจะบอกเราก็ซิปสู่พี่สู่น้องทั้งใกล้ทั้งไกลได้ฮู้จักเพื่อเพิ่นจะได้ช่วยเหลือเฮาเอาไปเบิ่งไปชมเนาะส่งเข้ามาได้ค่อยจะส่งเข้ามาเท่าไหร่บ่ว่ากันแต่ว่าผู้ค้าก็มีหลายคนดอกเพิ่นส่งว่าแต่ผู้ค้าบ่ได้เข้ามาในฮอสตูดิโอนี่เป็นต้นว่าของอาจารย์กายคําอาจารย์กายคําอุดมเนาะครับเนาะบางคนก็เอิ้นเพิ่นกายคําบางคนเอิ้นกายคําบางคนเอิ้นกายคําแต่ว่าตัวได้ถึกแท้นั้นผู้ค้าก็ยังบ่ฟันธงแต่ผู้ค้าเอิ้นเพิ่นไก่คําคือกันเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เป็นหมู่ฮักเพิ่นแพงกันเนาะเพิ่นอยู่ทางเซนดิโก้เพิ่นก็มีซีดีของเพิ่นคือกันในสุดคิดถึงบ้านมีต่างๆนี่ผู้ค้ามื้อหน้าจะมาเปิดหรือว่ามาโซ่ให้พี่น้องเบิ่งว่าพี่น้องจะได้กระติดต่อมาก็แล้วกันเพิ่นผู้นี้ก็บ่แม่นธรรมดาเรื่องเสียงร้องของเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ถือว่าเป็นนักร้องอาชีพผู้นึงก็ว่าแม่นเคยร้องรําทะเพลงมาแต่สมัยอยู่บ้านนะพุ่นว่าซะบ่คือผู้ค้าได้เท่าไหร่ผู้ค้าหาก็มาร้องมารําอยู่นี่แล้วเฮ็ดจังบ่เป็นดอกผู้ค้าน่ะร้องเพลงบ่ม่วนจังบ่กล้าเอาเพลงผู้อื่นมาร้องจังว่าของผู้ค้าก็มีคันสิเว้านี่มีคือกันแต่ว่าบ่แม่นของผู้อื่นดอกของผู้ค้าเองเพลงก็เพิ่นตัวเองแต่งเองร้องเองว่าซะบ่กล้าของผู้อื่นมาร้องย้อนหยังเสียงบ่ม่วนร้องบ่เป็นเนาะบ่แม่นนักร้องอาชีพแต่ว่าเฮ็ดมาเพื่อความมนต์ซื่นอันนี้น่ะหากว่าพี่น้องอยากได้ติดต่อเข้ามาอันนี้เป็นของเขาเองเด้อค่อยเด้อของยอดทรายบักมงยัดโบกในสุขนอนข้างถนนสุดนี้ผู้ค้าเฮ็ดมาแต่ปี2006หรือ2009ค่อยเข้าไปยื้อยามถามข่าวพี่น้องทางเมืองลาวก็เลยได้DVD CD สุดนี้ล่ะมาฝากมาต้อนพี่น้องเฮาหากว่าพี่น้องอยากได้ไปเบิ่งไปชมเนาะหรือว่าเอาไปเป็นซูเวเนียร์ยามคิดฮอดถึงก็พอได้เบิ่งได้สมกันได้เห็นหน้าค่าตากันว่าซะติดต่อมาหรือบ่พี่น้องสร้างเอาสมุนไพรเข้าไป3กอง100จะเป็นแนวใดก็แล้วแต่เนาะ3กอง100หรือว่าซื้อเสื้อซื้อผ้าจากลูกเดือนเฮาอยากได้ของแถมเป็นซีดี DVD คาราโอเกะของยอดทรายบอกมาโหลดเข้าไปเฮาส่งไปพร้อมก็ได้บ่เป็นหยังเนาะเอาให้พี่ให้น้องเอาไปสมไส้ไปเบิ่งไปสมกันอันนี้ก็บอกพี่บอกน้องซุกนอนข้างถนนคําว่านอนข้างถนนเหตุการณ์เป็นแนวใดไปฟังน้ํากันก็แล้วกันเนาะเพราะว่าบางคนก็ว่าเงินมีคือบ่นอนไปนอนน้ําข้างถนนเพราะว่ามมันก็มีเหตุมีผลอยู่หั่นแหละเนาะอันนี้เป็นเรื่องของเพลงเอาไปเบิ่งไปสมเด้อค่อยเด้อตอนนี้เนาะจะให้พี่น้องไปฟังเสียงเพลงเท่าไหร่ว่ามากะสมมาพาควรเรื่องลูกเรื่องยาพี่น้องก็สิฮู้จักกันแล้วล่ะข่าวบุญข่าวสินเขาว่าไปหลายแล้วเนาะเนาะแต่ว่าก็บ่เป็นหยังจากไปมื้อนี้มื้ออื่นพบกันอีกเนาะในเวลา 11:00 น. หา 1:00 น. ตอนเช้าแล้วก็ตอนแลงอีกชั่วโมงรายการนึงอีกก็แม่น7:00 น. หา 9:00 น. เนาะอยู่ลาวแพลเน็ตทีวีเฮานี่ล่ะบ่แม่นว่าอยู่หม้องอื่นดอกให้พี่น้องติดตามชมรายการเฮาต่อไปแต่ว่าตอนนี้จะให้พี่น้องไปฟังเพลงมันม่วนเนาะก่อนจากกันเพราะว่าหลายคนว่ายอดทรายเอ้ยว่าซั่นเปิดเพลงให้ฟังหลายๆแน่อย่าเว้าหลายบางคนว่าเว้าให้หลายๆแน่เขาอยากฟังเจ้าเว้าฟังแล้วคือว่าอ่อนซ้อนมันหลายผู้หลายคนเนาะมักบ่คือกันพี่น้องอ่ะเอาใจกันหมดสุภูสุคนตอนนี้ไปฟังเสียงเพลงจากรายการเฮาเนาะแต่ว่ารายการนี้เพลงจบลงไปแล้ว
จนฮอบเวลาเพื่อแหละวัสซาก็ถือว่าเขาได้ยอดทรายอำลาพระจากพี่น้องไปในคำคืนนี้แต่ว่าคำคืนนี้ก็ขอขอบใจน้ำพี่น้ำน้องเมื่อทุกเสียงทุกสายเมื่อทุกผู้ทุกคนเนาะที่ติดตามส้มแต่ต้นจนจบก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งกับทุกผู้ทุกคนนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นตื่นมาให้ได้เงินแสนแบนมือให้ได้แก้วมณีโสดโทษให้อย่ามาพานมานให้อย่ามาเบียดให้มีแต่ความสุขกายสบายใจเดี๋ยวคนใดเด้อมื้อสุขสู่คนนอนรับฝันดีสำหรับคนยอดทรายพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านของลาวเพเน็ตทีวีขอกล่าวคำว่าลาก่อนพี่น้องสบายดี